การณ์นี้ครับโลกต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ท้ายที่สุดแล้วนำมาซึ่งใครอยากรอดต้องปิดตาเนี่ยโอ้โหแล้วไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่คนยังเต็มโลกนะครับแล้วหนังก็ไม่ได้บอกนะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเกิดพฤติกรรมแบบนี้มันก็เริ่มมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนนำไปสู่สถานการณ์ที่ลุงหลอกไลฟ์สดโป๊ะเป๊ะเสือตัวนี้ไลฟ์ครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนตรงเวลาเป๊ะเชียชัวช้า2ทุ่มนะพี่นะ2ทุ่มที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเนาะส่วนทางท่านจักจีเวลาอย่างไรจะอยู่ไทเปหรือเกาหลีหรือออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ใช่ไหมแคนาดาหรือเปล่าออสเตรเลียอะไรกันเนี่ยถ้าเป็นยุโรปนะวันนี้นะอังกฤษวุ ่นวายนะไม่รู้เขาออกงอออกก้อยอังกฤษนะเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังนิดนึงรู้จักโลกภายนอกบ้านเราหน่อยครับบ้านเรามัวแต่ยุ่งกับอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ไปครับไปจะถือโอกาสเล่าให้ฟังทีละน้อยสองน้อยอย่างนิดหน่อยนะครับจับประเด็นให้ได้กันแล้วกันผมเองก็บอกต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่มีหูแล้วก็มีตามีลมหายใจแล้วมีเมาส์วันนี้เสื้อลายตัวนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ได้มั้งแต่เช้าแล้วไปไหนบ้างก็ไม่รู้ตามดูคลิปเองแล้วกันท่านใดที่ติดตามทางตรงทางอ้อมประการใดก็ดูกันดูแล้วก็ไปตั้งข้อสังเกตแล้วก็พิจารณาตามเหตุตามปัจจัยอย่ามู้จะต้องเชื่อมากนะแล้วก็ลุงออกบอกแล้วเป็นคนที่ abnormal กับ unconscious พูดจังนะทั้ง abnormal และทั้ง unconscious ก็คือ unconscious มันแปลว่ามนุษย์ผู้ไม่มีหัวใจนะส่วนแอบนอร์มอลคือมนุษย์ผู้ไม่มีความคิดไม่มีสมองหรือเปล่าแอบนอร์มอลคือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีสมองก็แปลกมนุษย์ใครมีสมองก็คิดเอาเองไปเรื่อยกันแล้วกันมนุษย์ไม่มีสมองก็นั่งพูดอยู่นี่แหละอ่ะเป็นงานไปสิ
ก็มีแต่เขาว่าทั้งนั้นเนี่ยสมองเบรนกับเขาว่าเรามาถึงเราว่าบ้างเสียงถ้าเราว่าเราจะว่าด้วยเรื่องอะไรก็อายตนะห้าหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่แหละโอเคนะบ้านเราเนี่ยใครก็ตามที่ชอบดูหนังนะมันจะมีหนังเรื่องนึงเขาว่าหอมอกรู้จักหอมอกนะครับหอมหอหีบมอม้าออ่างกอไก่อ่านว่าหอมอกลองเขียนเอาเองสินอกจากจะอ่านว่าหอมอกอ่านแล้วได้อีกหอมอกหอมอกมฤตยูก็คือหมอกนั่นนะพี่หมอกมฤตยูหนังเรื่องนี้ดูมันเขาจะมาฉายในบ้านเมืองเราประมาณเดือนพฤศจิกายังไงพฤศจิกาธันวามกราเนาะวันนี้มกราเนี่ยตรงกับวันพฤหัสที่17มกราคม2562หนังเข้ามาก่อนแล้วตั้งแต่พฤศจิกาแล้วก็เรียกว่าหมอกมฤตยูนะครับมาถึงวันนี้บ้านเมืองเราเจอหมอกที่ว่านี่ครับหมอกมฤตยูก็แปลว่าหนังเขามีที่มาแล้วหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นหนังที่เป็นฮอลลีวูดที่ดูฟังกันจนกระทั่งฝ่ายตะวันตกสร้างฝ่ายตะวันออกก็บ้าคลั่งไปตามหนังเขาหนังฮอลลีวูดโอเคไหมครับเอาความรู้สึกของฮอลลีวูดเข้ามาใช้คนบ้านเมืองเราก็ใช้เอาความรู้สึกไปตามตะวันตกหลายเรื่องแล้วก็แทบทุกทำไมชาทางผมเองทำไมผมไม่เพราะผมรู้ว่าอะไรมันก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นะก็ต้องกลับหาธรรมชาติสุดท้ายเรื่องหมอกควันไงมลพิษมลภาวะพอลูชั่นที่เขาพูดถึงกันนะครับหนักนะพี่นะเมื่อเช้าผมไม่พูดไว้ส่วนไม่ใช่เลยภายใต้บ้านเมืองเราก็แปลว่าทั้งกรุงเทพจังหวัดรีมณฑลจะเป็นจังหวัดก็ได้สมุทรปราการก็ได้ใช่ไหมนครปฐมใช่ไหมปทุมเนี่ยปริมณฑลสมุทรสาครร่วมด้วยช่วยกันยังไว้นะนี่เป็นต้นเนี่ยเรียกว่ากรุงเทพคอนแดงอยู่เวลานี้ว่าโดยมีหมอกควันกันเต็มถามว่าไม่รู้หนังเขาฉายมาก่อนแล้วหมอกมฤตยูเนื้อหาสาระของหนังเรื่องนี้นะครับ หนังก็คือภาพยนตร์นะฝรั่งเศสเขาเป็นคนสร้างแปลว่าผลงานทางยุโรปเนาะ เขาบอกเป็นนัยยะไว้ว่าผู้ที่จะมีชีวิตรอดอยู่นั้นก็คือ จะจุดไม่ใช่ตอนหนึ่งนะจุดมันต้องฟังกันแบบละเมียดนะครับผมจุดว่าถ้าอยากว่าหายใจเห็นไหมครับภาษาเหล่านี้นะครับถ้าอยากจะอยู่รอดก็อย่าหายใจสวยเลยคนพูดแล้วคนพูดไม่หายใจนี่นะครับใช่ไหมครับผมก็รู้ว่าท่านย้อนแย้งอยู่วันยังค่ำแหละลุงออกแหละคณะทำงานฝึกให้จับไงก็คือฝึกลองให้จับไงที่ว่าเพราะว่าก่อนหนังที่เขาจะมาฉายนะใช่หรือเปล่าใช่นะ
แปลว่าลุงออกรู้ก่อนนำมาเผยแพร่แบ่งปันผ่านบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมถ้าหากว่าลุงออกไม่นำสิ่งนั้นมาพูดท่านอยู่หน้าจอก็ไม่รู้ว่าที่มามันเป็นยังไงที่ไปก็อย่างว่าก็น่าเห็นใจแต่ละขั้นแต่ละคนก็ปากกัดเหรอจะเอาอย่างอื่นทีบ้างต่อเมื่อแต่ประกอบสมาชีพชอบนะครับก็ประกอบอาชีพมันก็เป็นหลักอยู่แล้วนะครับวันดีขึ้นดีถึงเวลาว่างตรงกันกับวันสองทุ่มก็มาเจอกันกับลูกงอกก็แขนลูกงอกก็เล่าอะไรให้ฟังชาวบ้านเราก็ผ่านจอนี่นะครับสรุปได้ยังไงถ้าอยากจะอยู่รอดต้องหยุดหายใจอะไรถ้าไม่ใช่ลุงหงอกพากับแมบอากาศยังไงตื่นขึ้นมารู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวเพิ่งรู้จักที่นอนอ้าปากให้กว้างไปกลั้นกลืนกลั้นก่อนกลืนจำใช่ครับก็หยุดหายใจช่วงนับ1ถึง50ก็ว่าไปนับ1ถึง100ต่อไปก็หายใจซะถามว่ามันได้อะไรก็ภูมิต้านทานนี่นะครับที่จะสู้กับหมอกควันทุกวันไม่ต้องไปปิดปากปิดจมูกโอ้มันเป็นปลายเหตุพอปิดยังไงก็ไม่หยุดนะหนุนให้กระทรวงสาธารณสุขเขาใช้กันทุกคนนั่นแหละเออใช่ไหมครับใช่ไหมพี่ถ้าเขาบอกก็ป้องกันได้ก็เชิญสิครับนั้นคนในกระทรวงจะไม่ต้องล้มหายตายจากกันที่ว่าแหมไปโดยเฉพาะยิ่งเขามีหลายหน่วยงานที่ตามหาเชื้อโรคไม่ใช่เหรอเขาเรียกว่าเชื้อโรคอุบัติใหม่ไงนั่นแหละตามเข้าไปจริงๆก็ตามก้น WTO นั่นแหละตามก้นหูรู้ไหมคำว่าแล้วสำนักงานฮูอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกว่าจะมีข่าวคราวออกไปสู่นานาชาติก็ต้องผ่านเขาได้ไหมเขาสร้างโครงข่ายไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเราต่างหากที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็อยู่ภายใต้ไอ้ที่เขาเคาะก่อนเราถึงจะมีการอ้าปากโอ้ยพอหายใจเดี๋ยวนี้มันก็เจอเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไม่ต้องไปรอวิจัยบ้าบอคอโป่งจะเกิดเหตุเกิดปัจจัยหรือเปล่าไม่ต้องหรอกถูกธรรมชาติหายใจมาตั้งแต่นาทีแรกที่ร้องแอ๊ะมาจากแม่นั่นแหละครับจำไหมหรือว่าจะเถียงเมื่อไปถึงวันนี้เป็นไงธรรมชาติก็ฟ้องเต็มที่แล้วดีนะถ้าหากว่ามีส่วนหนึ่งที่มาในกรอบของหมอกควันมากมายกายกองเกิดมีใครสักคนในมือบอลไปรู้ได้ไงมือบอลรู้ไหมล่ะพวกอิจฉาตาร้อนเรื่องของการท่องเที่ยวติด1 ใน 10ของโลกนะประเทศไทยกรุงเทพมหานครก็มีผู้คนอยากจะมาเห็นไหมถ้าหากว่ามาเจออาวุธชีวภาพเข้าให้สินี่โอ้โหสวยเลยตายกันทั้งครึ่งเมืองสุดท้ายก็ข่าวใหญ่ๆโตการท่องเที่ยวชะงักอีกลงทุน PR อีกประชาสัมพันธ์อีกในต้องจบกันสักทีเนี่ยเพราะฉะนั้นมาถึงเวลายังมาป้องกันกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของตัวเราเองหาอากาศนั่นแล้วของฟรีๆโอ้ยจริงๆของดีที่สุดของฟรีพี่เอ้ยน้องเอ๋ยญาติโกละหรือโหเดกาเอ๋ยทำไมจึงไม่เก็บนะโอ้แล้วช่วยกันฟังก็แค่นั้นเองได้เรื่องไม่ได้เรื่องประกันแล้วก็ทำเอาสิครับอากาศไม่ของฟรีโอ้ยบอกให้รู้อยู่นี่ก็ทำกันไปสิแล้วก็อยากได้จังพลังงานพลังงานที่ว่ามันซ่อนอยู่ในอากาศอากาศคำเดียวบอกออกซิเจนก็ได้อะออกซิเจนเป็นธาตุบอกให้ก็ได้ออกซิเจนนั่นแหละลุงหงบอกว่าธาตุปรมัตถ์ออกซิเจนเป็นตัวไงเคยเห็นไหมทีนี้ก็ไม่เคยโอ้เอาว่าเขาว่ากันแล้วกันลุงออกว่าคือธาตุปรมัตถ์ไอ้คำว่าปรมัตถ์ใครเป็นคนพูดทีเนี้ยถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าคำว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์สัจจะ
ไหมล่ะเออพอพูดจานผสมกลมกลืนเข้ามาซะเอาออกซิเจนขาดได้ไหมทีเดียวใช่ไหมน้ำก็มาจากออกซิเจนน้ำใช่หรือเปล่าที่เขาว่าอีกแหละ H2O นั่นไงเห็นไหมครับเห็นไหมจะเห็นได้ว่าอะไรธาตุปรมัตถ์ร่วมกับไฮโดรเจนกลายเป็นน้ำใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าด้วยตัวสูงแล้วโยมใช่ไหมด้วยไม่รู้สอบเต็มเขาว่าไงภาษาทางวันนี้เขาว่าซีนี่ออกไซด์ออกซิเดชันออกไซด์เนี่ยตะกั่วตะกั่วบริสุทธิ์ตัวอะไร PB ผมไม่รู้โค้ดเขาว่าไงไม่รู้ต้องมีตารางธาตุกลางเนี่ยจะรู้ตะกั่วตะเกิร์ยุคที่เรียนชื่อก็จำไม่ได้เขาก็จะให้คะแนนเลยเรียนจำเข้ามาตลอดพอแล้วพี่เล่าให้ฟังบ่นให้ฟังไม่ใช่เล่าหรอกครับบ่นให้ฟังไม่ใช่เล่าหรอกให้เขาครอบไปหมดทั้งการสงศึกษาเรียนไม่ต้องรู้ว่าหมู่จ่าเลยพี่เอ้ยนะครับลุงออกผมไม่จะว่างกันดีเล่าสู่ฟังกันไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักประมาณนั้นนะครับนะนับเข้าไปเถอะอากาศว่ายังไงนะโอเคนะผมอกหมอกมฤตยูเจอกันเมื่อ 2-3-4 วันมาที่ไม่รู้ปีวันไหนมันจะจบทีเนี้ยเอ้าประเชิญบรรยากาศว่าแล้วก็เติมทุกเพลิงนี่ก็เหมือนกันคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็กินออกซิเจนก็รู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนเป็นธาตุปรมัตถ์ก็กินดูธาตุปรมัตถ์อย่างเงี้ยจะเถียงไหมเนี่ยไม่กลัวไม่ทำไมเดี๋ยวจะมาเอาตัวอย่างเดี๋ยวอย่าให้ลุงออกเป็นตัวอย่างลูกหลานท่านนะครับรวมตัวท่านด้วยท่านไม่ใช่ลุงออกนะครับนะลุงออกมนุษย์พันหายากโอเคลุงออกมนุษย์พันหายากเราจะคอยทำเนี่ยมันทำไม่ได้มันพันสุดท้ายมันหมดแล้วเขาไปทำพันก็ไม่ได้หรอกครับงั้นก็ไม่ได้หมดพันสุดท้ายหายากหายด้วยนรเวภาพเฉียงชัดเจนดีอย่าลืมนะชอบเลยนะวันก่อนมีใครนะคุณสุภาพรเหรอว่าไงนะคุณจะพาอะไรสถานที่กักขังคนเอาไปทำสถานที่กำจัดพวกสารเสพติดรีบทำซะทำกันจับเล็กๆไว้ก่อนทางด้านหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นเขาใช่ครับทำไปด้วยมันราวใช่ไหมเป็นประชากรของนอร์เวย์หรือเปล่าเนเธอร์แลนด์โทษทีเนเธอร์แลนด์ไม่รู้เขามีราชการท้องถิ่นต่างที่เขาความขันโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นมากเลยครับมากมากเลยนะครับถึง 80% เพราะมันเข้าถึงประชาชนเขาเลือกกันทุก3ปี4ปีใช่ไหมเขารู้ลึกตื้นนะบ้างแก้ได้โดยง่ายไวต่างหากเขาถึงจะมาไปถึงไหนๆกันโอเคบ้านเมืองเรามีช่องว่างช่องว่างของการปกครองกับประชาชนมีช่องว่างด้วยช่องว่างแต่โคตรช่องว่างเลยดูเห็นไหมพูดงี้ว่าเหมือนกับแบบนี้ก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วพูดงี้ใช้ภาษาต้นหินคนนี้ต้องไม่ตกยังไม่โนโน่หน่อยก็ได้ประมาณรู้ได้ก็รู้อะไรแก่นั่นครับจะให้พูดยังไงทางนั้นตกลงพอได้นะครับเลือกหมอก
มรุตจะอยู่มันมาเยือนแล้วนะพี่เห็นไหมต่อไปแล้วไหมอยากเมื่อกี้บอกว่าถ้าอยากจะอยู่รอดอย่าหายใจเห็นไหมครับคำอธิบายที่อยู่ด้วยกันต่อไปอีกก็คือกลั้นหายใจไงนั่นแหละครับติดตามเจตแมนเขามีวิธีการที่จะยั่วยุให้หายใจไงแบบไหนจะให้ลุงหอกมาเป็นเอาบทไม่ได้แหละครับคนเขาย่อมาให้ใช้ครั้งละ2นาที3นาที5นาทีไม่เกินนี่เอาตรงนั้นไปใช้ประจำวันบอกลูกบอกหลานสืบต่อกันโอ้ยให้ฟรีๆไปเถอะใช่ไหมรู้ไหมกว่าที่จะเอาคำพวกนี้มาใช้ได้นะน้อยซะเมื่อไหร่ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยไม่เท่าความต่อไปฟังดีนะอยากอยู่รอดก็อย่าลืมตาสวยหนักก็ไปอีกเห็นไหมคนลืมตานี่ตาบอดเอาเชียคนจะอยู่ได้คือคนที่ไม่ลืมตาเห็นไหมมันขัดกับธรรมชาตินะรู้ไหมคำอธิบายผ่านลุงหอกก็หลับตาทำสมาธิมันจะเห็นความสว่างในความมืดเห็นไหมเนี่ยจากลุงหอกนะคำเนี่ยก็อย่าลืมตาถ้าลืมตาแล้วก็ตาจะบอดไม่รู้จะลืมตามาออกไปแล้วก็ตายเห็นไหมครับมันภาษามันซ่อนช้อนกันอยู่รู้ไหมแต่บอกว่าลุงออกอย่าลืมตาก็ไปต้องหลับตาอยู่ใช่ไหมล่ะหลับตาเห็นความสว่างในความมืดไหมล่ะเอาเชิญครับผมก็หนังเรื่องนี้ให้หลับตาเพื่อใช้ความรู้สึกที่หลับตานั่นแหละการที่จะทำอะไรให้ใช้ความรู้สึกเป็นหลักมันก็ตรงกับที่ลุงออกบอกว่าวัดกันที่ feeling นะหนังเรื่องนี้นะครับอย่าลืมตาเลยนั่นแหละมะมีคนเสริมเข้ามาแล้วนะที่นี่มีคนดูหนังมืออาชีพนะรู้ไหมไม่ดูแบบชาวโลกเขาแน่รู้เขาดูหนังแบบเขานะเขามีประเด็นเขามีการจับจุดคนที่ดูหนังที่นี่เขาเป็นคนกำกับหนังมาก่อนนะหนังจอหน้าจอนะเขากำกับหนังมาก่อนเคยเห็นเล็บคุดไหมล่ะหลังที่มันฉายช่อง7นั่นนะเขาเป็นคนกำกับมานะชื่อเล็บคุดนะมีอะไรเรื่องหนึ่งสองเรื่องนั่นนะให้รู้ไว้เราเก็บรายละเอียดทุกคำทุกอะไรต่างๆทุกบริบทในการที่จะบอกเล่า90ไม่ใช่ไปเดาสุ่ม4สุ่ม5นะประสบการณ์ตรงก็มีกันอยู่พวกนี้นะครับก็เขียนได้ทีน้อย2น้อยก็พานกันไปก็แค่นั้นเองมัวแต่ระโหยลอยชายมัวแต่อะไรล่ะเพลิดเพลินอยู่กับบันเทิงเริงรมบันเทิงก่อให้เกิดเริงรมก็ดีเหมือนกันคนไหนที่มีชีวิตอยู่อย่างนั้นก็ดีเหมือนกันก็ต้องเป็นบุคคลที่พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้ก็บันเทิงก็ไปเถอะเริงรมไปเลยยาคุณย่าคุณย้ายว่าไปใช่ไหมก็ดีชีวิตจะได้ยืดยาวยืนนานต่อไปเราทำนองนั้นนะครับก็วิถีใครของเราตรงนี้นะแต่ลุงหมอไม่ได้ใช้วิถีอย่างอารมณ์นู่นนี่นั่นไม่ได้ใช้วิธีนั้นในการดำรงอยู่ทุกวันนี้โอเคนะโอเคไหมหน้าจอเฟซมีท่านผู้ใดจะมีคำถามคำอะไรไหมครับผมก็เก็บย่อยมันถึงแค่นี้วันนี้ก็เสื้อตัวนี้สังเกตหน่อยนะครับมันจะมาตั้งแต่เช้านะคนไหนที่ดูคลิปผ่านไปวันนี้ไปถึงไหนล่ะนู่นไปฟ้องพระนเรศวรมหาราชวันนี้เพิ่งกลับมาเลยไม่ใช่นึกถึงบรรยากาศวันที่1มกราคมปี37ก่อนจะรู้เรื่องหลายๆเรื่องมาบอกเล่า90กับท่านหน้าจอที่ผ่านมาเนี่ยเมื่ออายุผม50ปีเต็มนะอันนี้มัน73เต็มๆกันไปแล้วก็23ปีเต็มครับเวลาใช่ไหมนะถ้าเป็นหนุ่มก็กำลังฉกาจฉกันเป็นหนุ่มก็ฉกาจฉกันกำลังท้าทายดินฟ้าอากาศก็ท้าทายมันทุกเรื่องดินฟ้าอากาศกลัวไปทำไม
ใช่หรอพี่ใช่ไหมพอเวลาพูดจาแล้วก็เหมือนกับยกตนดีไม่ข่มท่านยกเว้นเจอก้อนหินไปเจอภาษาก้อนหินสักหน่อยนึงเนาะก็มีทั้งภาษาดอกไม้ภาษาก้อนอิฐเนาะพี่ก็ภาษาก้อนอิฐก็ประทับประทังไปงั้นไม่มีอะไรหรอกผมนั่นก็มีแต่คำพูดคำจานิดหน่อยนิดหน่อยนะไม่มีอะไรมากมายผมดูคำถามนะทีนี้นะท่านที่อยู่เฟสฮะห้องเฟสจะรู้ไหมฮะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอยู่สองห้องนะต่อไปจะเพิ่มอีกสองห้องนะครับห้องอะไรล่ะอินสตาแกรมอะแล้วห้องอะไรกันทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ห้องทวิตเตอร์อันนี้จะไปยังทวิตเตอร์มันจะเป็นยุโรปอเมริกาเขาใช้กันนะครับไอเฟสก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับเฟสโซนเอเชียนี่ใช้เยอะเฟสโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันสักหน่อยนึงก็จะพยายามจะใช้ภาษาอังกฤษไม่ทราบว่าจะไปรอดหรือเปล่าถ้าหากว่าตกม้าตายก็อย่าว่าใครเนาะจะมาช่วยหน่อยเรื่องภาษาเนี่ย มันจะได้ไปถึงดวงดาวให้เร็วขึ้นไม่ใช่หรอกเนาะๆๆเสนอตัวมาแรงๆหน่อยพี่ ใช่ไหมครับคนไหนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะยิ่งอยากจะได้บุคคลที่สูงวัยนะเพราะว่าบุคคลที่เก็บกักตุนภาษานี่ไปเยอะไม่งั้นท่านก็ตายไปก็เผาไปในรูปแบบไปตามการมรณภาพนะมรณสตินั่นนะใช่ไหมมันจะไปแบบนั้นเสียดายไม่ใช่ครับเสียดายความรู้ตักตุนเอาไว้ตั้งเยอะแยะเอามาผ่องถ่ายผ่านบ้านเราทีวีใช่ครับมีเจตนาด้วยกันเพื่อคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปผมก็มีแนวความคิดมาตลอดนะครับแล้วก็เชื่อว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเท่าที่เห็นทำมาเนี่ยก็ไปทุกมิตินะครับ โอเคนะพูดจาเหมือนกับมานั่งบ่นให้ฟังนะก็บ่นหน่อยก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นนะครับไม่งั้นก็ไม่รู้ทิศรู้ทางกันละกันก็เลยทำให้หลายอย่างสะดุดอ้าวหายไปแล้วเมื่อกี้นี่เขี่ยไปเขี่ยมาเหลือนิดมือผมเลยเขี่ยไม่ได้ คุณลุงคะเอาเข้าไปอากาศเป็นพิษมีฝุ่นมากในกทมและปริมณฑลสงสารผู้คนมากๆค่ะคุณลุงจะทำไงได้อะไปแบกเขาไว้ใช่ไหมไปอุ้มเขาไว้ใช่ไหมทำได้ไหมล่ะใช่ไหมเมื่อทำไม่ได้ผมก็เสนอทำให้ฝนตกฝนธรรมชาติโดยผ่านวิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์สมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนั่นแหละแล้วก็รวมทั้งสมการของลุงออกเองสมการของศูนย์วิจัยก็ L เท่ากับ ME นั่นนะเล่นทั้งสองสมการนั่นนะใช่ไหมฮะก็ทำให้ฝนตกธรรมชาติตกมันก็ทั่วคลุมพื้นที่ได้หมดเจ้าเยี่ยวจะกระจันใส่เขาได้ยังไงมันจะไปหมดได้ไงมีนักวิชาการทางด้านจุฬาไม่ใช่เหรอการที่จะใช้ปริมาณไอ้น้ำที่สาดมาจากข้างบนลงมาพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรเนี่ยมันใช้กี่ล้านล้านลิตรเนี่ยใช่ไหมครับทำได้ไหมล่ะเมื่อทำไม่ได้ก็ทำไปทำไมทีเนี้ยมันได้แค่เยี่ยวจักระจันไม่ใช่หรือสิ้นเปลืองเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นคิดไม่เป็นยังไงครับขอบคุณนักวิชาการทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเนี่ยไม่รู้ใครก็เป็นคนพูดเอาไว้ติดตามมาเองก็แล้วกันลุงออกไม่เหี่ยวแล้วขณะเดียวกันนักวิชาการที่ว่าทำได้ไหมที่ว่าเนี่ยไอ้ที่พูดเขียนพูดก็ทำไม่ได้อีกที่จะให้มันน้ำมาทั่วพื้นที่คือน้ำธรรมชาติฝนธรรมชาตินี่แหละที่มันจะได้นะครับฝนอย่างอื่นได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไปตามมาดูแล้วกันถ้าได้ก็จะมีข้อแม้จะครับมีข้อแม้มันไม่จบนะอาจจะบางทีมันไม่จบเพราะผมพูดหลายครั้งแล้วว่าใครก็ตามพูดจาในเชิงอาจจะบางทีเนี่ย
มันไม่จบมันข้อแม้มันไปเรื่อยๆครับรู้จักศรีสนนชัยไหมเอาตัวรอดจนได้แหละทำไมคิดไม่ได้ของอย่างนั้นถ้าได้ก็มีข้อแม้ทำไมล่ะก็เพราะมีข้อแม้นู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้มันก็จบโอ้ยทำไมจะต้องถูรูถูกังกันนักกันหนาโอเคคุณอะไรสุขนิตใช่ไหมก็สงสารทำไงล่ะสงสารเขาอย่าลืมสงสารเราล่ะสงสารเราก็งับอากาศเขาไว้สิครับแหน่มากลับมาถึงตัวเราจนได้ไม่ใช่สงสารเขาอีน้องก็เป็นเองก็ลุงหงอกพูดงี้ลุงหงอกก็ไม่เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเห็นไหมก็ท้าทายในเรื่องที่มันเป็นความเป็นจริงตลอดเวลาเวลามาก็เท่านั้นเองพี่ก็โอ้ยผมก็ท้าทายดินฟ้าอากาศไปผมก็ไม่ไปท้าทายมนุษย์คนไหนนะผมก็กลัวเหมือนกันนะใช่ไหมนึกว่าผมไม่กลัวจะกลัวตายยังไงกันโอ้ยกลัวใช่ไหมกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนเหมือนกับท่านทั้งหลายนั่นแหละพี่เอ้ยมันไม่ต่างกันหรอกแต่คำว่ารู้ต่างหากที่มันรู้ไม่เหมือนใครใช่ไหมครับเคยได้ยินคำพูดต่อไปนี้ไหมครับเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขาพยายามที่จะให้รู้วงเล็บไม่มีทางรู้ก็แล้วกันแหนภาษาลุงออกเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดและสุดท้ายเราจะทำในสิ่งที่เราพูดมันพูดไว้ก็ทำให้มันได้ก็จบข่าวก็แค่นั้นเองคำตอบสุดท้ายก็คือทำได้นี่แหละค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็ถูกแล้วมันซึ่งมันต่างจากค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นเซ็นเท่าไรเซ็นเดียวก็จ่ายทุกทีเซ็นรับไหมครับเซ็นนู่นนี่ก็จ่ายแต่พื้นแต่พื้นแล้วครับจ่ายอะไรทีนี้ไม่รู้ไปถามผู้ที่มีเขามีอำนาจเองก็แล้วใช่ไหมใช่ไหมล่ะพี่น้องบ้านเราที่ได้ไฟแช็กไปช่วยกันจุดใช่ครับช่วยกันเผาผลาญฝุ่นครับแหมก็วันที่ผมวันที่18พฤษภาเนี่ยแจกไฟแช็กไปยังไม่พอนะแจกแบงค์ร้อยด้วยนะอยู่ในถุงพลาสติกยังมีลายเซ็นนี่ต่างหากไม่ใช่เหรอดูที่แจกมานั่งฟังนอกจากจะมีอาหารการกินฟรีแล้วยังแจกไปอีกโอ้ยลุงออกเอาอะไรมาแจกก็ไม่รู้คนที่เขาใส่ตู้นั่นเล็กน้อยก็แทนที่จะเข้าพกเข้าห่อแทนที่จะให้ลูกให้เมียใช้มาแจกกันก็บุญเวียนเปลี่ยนมาอยู่เงี้ยจะมากจะน้อยค่อยแรงก็ว่าไปตามเกิดตามมีใช่ไหมล่ะก็ผันไปผันมาอยู่เงี้ยใช่นะอนุสาวรีย์พระนเรศวรที่ลำปางต่างจากที่คุณลุงไปเมื่อเช้านี้ไหมพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนู่นอยู่ไหนก็มีทุกผลทุกแห่งแหละครับไอ้ที่มันอยู่ใกล้กรุงเทพก็แค่นั้นเองของจริงอยู่ที่พิษณุโลกไปดูอยู่ที่โรงเรียนอะไรของเขาเนี่ยไปไม่ช่วยโรงเรียนอะไรเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วผมไปกราบที่นั่นนะจะบอกให้ทราบไว้ก็มีทุกที่แหละพี่โอเคนะอนุสรณ์สถานหรือที่เรียกว่าอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานให้กับคนเกิดใหม่ใหญ่หลังได้รับรู้ว่าประเทศชาติของเราเนี่ยก็จะมีแผ่นดินอยู่กันทุกวันเนี่ย นะอย่าลืมนะว่าคนจะตีกันก็คือข้างรั้วนี่แหละครับจะตีกันฆ่ากันไว้สุดข้างรั้วเพราะฉะนั้นข้างรั้วบ้านท่านบ้านผมอย่าไปสร้างศัตรูถ้าระดับประเทศทีเนี้ยเห็นไหมฮะข้างบ้านข้างรั้วเราก็รู้จักคำกันมันมานานนักหนาแล้วก็คือพม่าเนี่ยนะใช่ป่ะถ้าด้นไปตรงนู้นมาถึงวันนี้แล้วจะเอาประวัติศาสตร์เรานั้นมาพูดอีกสุดท้ายมนุษย์ที่ตะดำตะแดงหาเช้ากินคำทุกวันเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไปมาระหว่างชาวพม่ากับชาวไทยเห็นไหมชาวพม่าก็มาทำมาหากินในบ้านเมืองเรา
ใช่ไหมบ้านเมืองเราไปทำมาหากินกับพม่าไหมก็มีเหมือนกันแต่ระดับท็อปไม่ใช่ระดับผู้ใช้แรงงานประมาณนั้นเห็นไหมครับก็สายแรงงานของเขาก็เกื้อกูลอยู่ที่เอาประวัติศาสตร์เข้ามาพูดจาให้มันเข็นข้านี่ไปทำไมแล้วรู้แต่เพียงว่าที่แล้วมาก็แล้วกันไปก็จบข่าวอดีตที่ผ่านมาก็ให้รู้แค่นิดหน่อยก็พอแล้วเช่นพระนเรศวรมหาราชเดิมที่ได้ก็ถูกจับตัวไปก็มันสู้กันทางด้านสงครามไงโอ้จับพ่อไม่ได้ก็จับลูกไปเป็นตัวประกันโอ้ใช่ไหมพระเดชสวนก็ไปเติบใหญ่ที่นู่นที่พม่าเขานู่นวันดีคืนนี้ก็มีการชนไก่เกิดขึ้นไก่พระเดชสวนไก่พระเดชสวนจำได้ไหมนั่นละไก่พระเดชสวนเนี่ยตีทีเนี่ยโหสะบั้นหันแหลกเลยนะกระโดดเตะกระโดดตีจิกมันกระโดดมันขยมขยำไก่พม่าก็ช่วยอะไรสู้ไม่ได้ปล่อยมาขี่ตัวก็สู้ไก่พระเดชสวนไม่ได้เขาก็สงสัยใหญ่สิพระเดชสวนนี่เป็นใครวะเนี่ยรู้จักพระเจ้าองค์ดำไหมล่ะทีนี้เห็นไหมองค์ดำลิ้นดำหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เป็นต้นทำนองนั้นแหละครับจนแล้วเมื่อเวลาเกิดการชนะค้าคันก็รู้ว่าจะมาเอาชีวิตทีเนี่ยเออไม่รู้เก่งไม่ได้เก่งถูกฆ่าเพราะนั้นพระเดชสวนก็มนุษย์บอลทูบีเข้าใจไหมครับจิ้งจกร้องปุ๊บจะรู้ทันทีเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วว่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับใช่ไหมก็ใช้วิธีทำไงเราจะออกมาจากตรงนั้นได้ที่คุมขังอะไรก็ว่ากันไปก็ให้น้องสาวไม่ใช่เหรออะไรพระกัญญากัลยาเลยก็มีคนมาเข้าทรงอย่างนั้นโอ้ยพอพวกร่างทรงล่างพอแล้วพี่เอ้ยเมื่อไหร่มันจะหมดจากแผ่นดินโลกไปเนี้ยไม่ใช่แผ่นดินประเทศไทยนะแผ่นดินโลกนะที่ว่าโอสมเข้าใจมั้ยครับหวังว่าคงจะพอเป็นรู้เป็นนัยยะพระเดชสวนมหาราชครับว่าไงต่อตอนนี้ก็เอาตัวประกันเอาน้องสาวพระกัลยาใช่มั้ยนั่นก็สวยไม่สางเหมือนกันตามรูปภาพที่ว่าเข้าใจมั้ยไปเป็นใครล่ะสนมกำนันเขาหรือเปล่าเป็นงั้นสิพระเดชสวนก็ถอยร่นมาอยู่ที่บ้านเมืองเราทีนี้มาตั้งหลักทีนี้ตั้งหลักฝึกปรือวิชาความรู้อะไรก็ตามทีใช่ไหมฝึกปรือวิทยายุทธให้เก่งกาจสามารถพบประเภทที่จะบอนทูบีมีความแค้นเป็นอันไหนเหมือนนะว่าแล้วก็ซุ่มฝึกปรือวันนี้คืนนี้ก็ถูกรุกรานใหม่ทีใช่ไหมล่ะมาทักต่อหนึ่งต่อเท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับว่าเลยเกิดการท้าทายกันนะสนามประลองยุทธหัตถีอย่างไรอยู่ที่อำเภออะไรท่านนั้นก็เรียกอะไรลาดยาหรือเปล่าดินแดนจริงก็คือที่กาญจนบุรีนะดูก็จะมีหมู่บ้านลาดยาอะไรก็ไปถามมาเองก็ได้ของจริงอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ตะลุมบอลกันระหว่างพระเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชฝั่งพม่าเขาพระมหาอุปราชของเขาเนี่ยเรียกว่าผู้ชนะสิบทิศของเขาเลยบุรุษบุเรงนองนะกลุ่มนั้นแหละกลุ่มบุเรงนองนั่นแหละทำนองนี้ครับพอไหวไหมครับรายละเอียดก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์ไอ้ลุงงอไม่ได้เก็บรายละเอียดหรอกครับพอเรียนหนังสือจะได้โง่ทุกทีตอบก็ไม่ได้หรอกครับ เราโชว์ฟังแค่พอเป็นเงื่อนไขนิดหน่อยให้มันติดตามมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระนเรศวรมหาราชนั่นแหละก็เป็นผู้ที่กู้แผ่นดินสยามตรงนี้เอาไว้กู้นะกู้นะยิ่งใหญ่กว่าใครยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าตากสินหรือเปล่าคนละยุคหรือเปล่าพระเจ้าตากสินนี่ก็มาจากอะไรก็มาจากอุทยานเนี่ยหลงเริงสิครับหลงเริงใช่ไหมหลงเรื่องอะไรทีเนี้ยไม่รู้ว่าใครหลงตามมาอย่างนั้นหลงเริงกินดีอยู่ดีใช่ไหมชาวบ้านนั้นถึงเขามาถึงไหนแล้วชาวบ้านมาฟ้องมาร้องก็ทำเป็นเฉย
รู้จนกระทั่งไฟมันมาถึงรอบกำแพงแล้วก็เจอเผาเมืองนี่ไงใช่ไหมเจอเผาเมืองแล้วแต่กระสานสั้นเซนต่อไปทีนึงใช่ไหมพระเจ้าตักสินกับลูกทศิตสาในมีในมาหรือเปล่าจากแผ่นดินใหญ่เลยนะประวัติศาสตร์ไทยจีนก็มาตั้งแต่ตรงนั้นคิดเป็นมึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่ไหมเพราะนั้นอย่าไปสงสัยคนไทยคนจีนก่อนเนื้อหนึ่งเดียวกันดีไปดีผสมพันธุ์กันต่ออีกใช่ป่ะใช่ป่ะเถียงไหมเนี่ยใช่ไหมเสื้อผืนหมอนใบฝ่าลมหนาวอะไรต่างๆนะลงเรือมาแถวภูเก็ตก็ดีจะไหนก็ได้มาขึ้นฝั่งปุ๊บอยู่ไม่นานนักก็มาแพร่พันธุ์ต่อไงก็ไทยผสมจีนจีนผสมไทยก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาแล้วจะมานั่งทะเลาะกันไปทำไมล่ะใช่ทุกวันนี้ก็ใช่หรือเปล่าจีนผสมไทยไทยผสมจีนไทยผสมอินเดียอินเดียผสมไทยมันก็ผสมไปประท้วงเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกโถ่จริงเห็นไหมพอเวลาพูดจาอย่างนี้ให้ฟังก็ฟังทันบ้างไหมล่ะรู้ใครจะว่าไงพอได้ไหมครับสุดท้ายแล้วเอาง่ายดีกว่ายิ่งใจเถอะสังเกตให้ดีนะพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั่นคือพระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงเดินดินนี้เท่าแกงแหละโอเคไหมก็ผลิตอักษรไทยขึ้นมาก็เป็นผมนี่เป็นคนที่บอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นมาเพราะนั้นใครก็ตามที่รู้เข้าใจภาษาไทยได้แตกฉานหมดก็อาศัยปฏิสัมภิทาสี่ล่ะครับจึงจะรู้เข้าใจตรงนี้ได้อย่างชัดแจ้งชัดเจนนะก็ภาษาพระอรหันต์โอเคนะกลับมาถึงตรงนี้ก็มาถึงแผ่นดินก็พระนเรศวรมหาราชเป็นผู้ที่เดี๋ยวนะแผ่นดินมันถูกยึดมาเป็นเมืองขึ้นเขาว่าเขาจะมาเคหัวก็มาเยี่ยวขี้ใส่อ้าปากได้อย่างเดียวโดยสำนึกก็เรียกบอลโทบีต้องเอากลับคืนมาให้ได้วันหนึ่งถูกรุกแล้วเดี๋ยวสุก็โต้กลับเลยถากลับเลยไอ้ห่าตายก็ตายกูคนเดียวประมาณก็ชนช้างนะช้างยุทธหัตถีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละของจริงนะโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าเอโสมหาก็เลยประทับช้างไงโอ้ยนั่นแหละสัญลักษณ์ช้างถ้าบอกว่าช้างนี่คือช้างเผือกทีเดียวใช่ไหมครับไม่ไปกันใหญ่เลยใช่ไหมเออที่มีพละกำลังมากมายมหาศาลเนี่ยงัดทีเดียวหงายเก๋งหงายหลังช้างกลางลานหญ้าหมู่บ้านลาดหญ้าดีกว่าถามเอาเองก็แล้วกันจังหวัดกาญจนบุรีทีนี้ยุคสมัยมันยังไม่มีจังหวัดไม่มีจังหวัดการไม่มีจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาจะมาแยกจังหวัดกันโอเคไหมสุพรรณบุรีก็ได้ที่สิเขารู้ประวัติจริงนะก็สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นไปซะตรงนั้นก็มีคนกราบไหว้บูชาวันนี้ก็มีงานทั้งวันโอ้โหไม่มีที่เดินเลยนะจัดงานยังไม่มีคนเดินโอ้ยคนจัดงานก็เกินไปไม่ลุงออกแบบให้โอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยจะตายไปใช่ไหมเนี่ยสมปู่สมปุ้ยกันไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเดินเข้าไปครั้งแรกถามชาวบ้านมาขายของถามว่ามันบังหมดเนาะปกติมันไม่มีสิ่งก่อสร้างแล้วมันก็มองเห็นแต่ไกลในอนุสาวรีย์ที่ว่านอันนี้พวกซุ้มพวกอะไรต่างๆร้านค้าขายบังหมดมันก็มองไม่เห็นสิก็เลยถามคนที่เขามีซุ้มขายของเนี่ยมีป้าคนนึงไหนเราชี้มือสิอยู่ตรงไหนกันแน่อนุสาวรีย์พระเดชสวนมหาราชไม่รู้ค่ะโอ้ยสวยเลยก็มาประกอบสัมมาชีพชอบโดยพระบารมีของพระเดชสวนมหาราชยังไม่รู้จักจุดนั้นอยู่มันจะขายของได้ไงวะเนี่ยโอ้ยคิดแต่จะเอาเดียวไม่รู้จักอะไรต่างเห็นไหมไม่รู้ความคิดลุกออกไปยังไงว่าแล้วก็ผ่านไปถามตอบไม่ได้ก็ไปต่อนะครับไอ้เรามันหยุดไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเราไปเพื่อการไหนก็รู้ๆอยู่นะอยู่ไปก็ไปต่อด้วยว่ามันบังหมดโอเคก็ผ่านมาแล้วก็แล้วกันผ่านมาแล้วก็เล่าให้ฟังไม่ใช่ได้จะพูดจาประชดประชันอะไรก็นักกันหนาแหละครับแต่อยากจะให้การปฏิบัติงานของพวกเราเจ้าค่อยเนี่ยบางทีก็นะ
พูดไปมากๆก็เหมือนกับมาอ้อนออดใช่ไหมหากประเทศไทยไม่มีภาษาที่พระหลานสร้างก็ไม่เกิดประโยชน์เออก็ใช่สิครับก็บอกลูกสอนหลานต่อทีนี้ครับภาษาไทยเนี่ยพูดให้มันชัดเขียนให้มันเป็นตัวพูดก็ต้องให้ผู้ฟังเขาเข้าใจด้วยใช่ไหมเขียนก็ให้ผู้อื่นก็ผู้อ่านก็อ่านออกด้วยก็บอกเขาสิเวลาพูดก็ต้องพูดให้คนเข้าใจด้วยนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยก็แค่นั้นเองไม่จะใส่ตึง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 ผู้ฟังก็ฟังไม่ทันฟังก็ไม่ออกไม่ได้สอบไม่ได้เสียนแต่ก็เป็นเหตุทะเลาะกันอีกต่างหากโอ้ยอะไรกันนะกันเขียนเหมือนกันเขียนหนังสือก็อ่านไม่ออกกันเขียนอ่านคนเดียวลุงหงอกก็เหมือนกันนั่นแหละเวลาตวัดไปตวัดมาพวกก็จะอ่านบอกเหมือนกันนะส่วนมากก็อ่านออกแล้วอย่างน้อยก็ 90% 95% ก็อ่านออกไปแล้วแหละนั่นก็เดาใส่บางทีคนเขียนก็ไอ้คนจะไปจ่อก็เดาใส่สักหน่อยนึงก็แข็งเองเนาะปีใหม่ไม่รู้ที่ถ้ำแก้วชัยภูมิผมจำได้ดีตอนเลิกงานฝนตกอย่างแรงตอนขับรถลงใช่ทำแก้วนั่นนะครับถูกต้องครับผมลงไม่ได้ตั้ง3วันนั่นน่ะ3วัน4วันยังไงครับใช่ครับตรงล่างใช่พอเสร็จงานปุ๊บฝนเทกระหน่ำเลยนะที่ทำแก้วลงไปตอนที่นำพาพระสงฆ์ไปสวดปฏิโมกข์ 1,250 รูปนั่นนั่นแหละปฏิหารเหล่านั้นก็บอกไว้แล้วตอนที่ไปจอดรถครั้งแรกเนี่ยรถบาสจอดตั้งกี่คันไม่ใช่12 13คันจะเลยพระสงฆ์องค์เนรก็ไปกันชาวบ้านก็ไปกันที่ไหนได้พอเวลาคนลงจากรถมันเป็นประมาณสัก 5-6 โมงเย็นพอดีไอ้คนรถทีนี้ลงจากรถไม่ได้พวกงูเต็มตายงูนะงูเต็มเลยนะให้รู้ว่าเอองูเลื้อยนี่แหละครับเยอะแยะเลยแต่พวกเราก็อยู่ในถ้ำแล้วประมาณนั้นนะแต่คนรถก็บอกโอ้ยงูไม่กล้าลงจากรถเลยปฏิหารงูคือลูกหลานพญานาคนั่นแหละปะโถใช่ไหมนี่คือใครไม่ได้เก็บตกไอ้ผมเองผมไม่ได้เก็บเรื่องนี้เข้ามาเล่าจนกระทั่งนั้นเลยเถิดเลยไปแต่คือผมเองผมไม่ต้องการสร้างความเชื่อใช่ไหมครับก็เลยปล่อยผ่านไปผ่านไปคนไหนที่อยู่ในบรรยากาศนั้นก็ต้องรู้กันเองแหละครับใช่ไหมคนไม่ได้อยู่ในบรรยากาศนั้นที่ท่านมารู้จักลุงหงอกที่หลังๆมานี่ก็ค่อยๆแน่นอนครับเวลาผมพูดจานะมันจะสะดุดภาษาสะดุดทุกรายเลยครับวิทยุก็เหมือนกันได้ฟังครั้งแรกผมบอกจะด่าเมียพ่อลุงหงอกก่อนทันทีโอ้ยถ้าเป็นวิทยุน้อยหาเอ้ยนอนมาพูดว่าเนี่ยอันนี้เหมือนกันที่หน้าจอเหมือนกันไอ้หงอกเอ้ยนั่นแหละเหมือนกันยิ่งพวกแก่เรียนนี่นะครับนักไอ้พวกแก่วิทยาศาสตร์แล้วผมท้าทุกรายนึกว่าผมไม่รู้จักคำว่าสแตติกไดนามิกเรื่องการโถ่ใช่ไหมผมก็พูดมาตลอดเรื่องพวกนี้โถ่นะวิชาความรู้ก็ถ่ายทอดไปเพื่อประกอบอาชีพก็ส่งเสริมอาชีพท่านให้มันเจริญเติบโตก็แล้วกันใช่ไหมอย่าให้เอาอาชีพตัวเองไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นเขาก็แล้วกันอย่าใช้ความรู้ไปกดขี่ข่มเหงบุคคลอื่นที่ไม่มีความรู้อะไรก็ขอฝากกันเอาไว้หน่อยไม่งั้นเจอจริงๆนะรู้จักว่าโรคกรรมไหมล่ะโรคกรรมคือโรคธรรมชาตินี่แหละใช่ไหมกรรมใช่ไหมธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับมันถึงยุคถึงเวลาจริงนะง่ายที่สุดวันนี้ก็จะฟ้องพระเรศวรนี่ดีกว่าใช่ไหมกู้ชาติมาได้ขนาดนี้ใครมาธรรมชาติปูยี่ปูยำจะเนี่ยก็ถูกอุดมการณ์อุดมการของอะไรกำลังฮือฮาไม่ใช่เลยอุดมการนู่นนั่นอุดมการเพื่อมาผลาญสมบัติของชาติอย่างนี้แหละถูกทำไมจะไม่รู้อุดมการอย่างนั้นเหรอถูกพอพวกอุดมการใช่ไหมอุดมการแต่พุทธภูมิไม่บัญญัติบัญญัติใช่ไหมจับกลุ่มอุดมการอุดมการอะไรมาเอามาจะเล่าให้ฟังนะการเมืองก็แล้วกันอุดมการอุดมการเพื่อที่จะอะไรเอาสร้างแผ่นดินสินในน้ำเนี่ยมาหาประโยชน์ใส่ตนใส่ตัวหรือเปล่าอะไรทั้งนั้นอะไรก็ไม่อะไรโหมสุดชั่วเลยวันนี้นะวันที่เนี่ยโค
คตรชั่วเลยในวันที่อะไรแต่นะฟังให้ดีครับตรงนี้สำคัญนะผมจะว่าโคตรชั่วเลย1นาทีหมดเกลี้ยงเลยหุ้นอะไรหุ้นปตท.เหรอเออนั่นแหละแค่นี้ก็รู้แล้วกำพืชของนักการเมืองเห็นไหมแต่เถียงลุงออกไหมเนี่ยนี่เหรอดมการนี่เหรอมันไม่ไหวแล้วโอ้ยหรือจะให้แผ่นดินนี้มันพังวินาศสันตโรหมดก่อนงั้นเราจะรู้สึกรู้สาอย่างนั้นเฉลอโอ้ยก็เกินไปแล้วพี่ก็ผมถึงอยากจะไม่ให้ภาษาผมไปแตะทางด้านการเมืองก็เพราะอย่างนี้แหละต้องบอกว่าการเมืองไม่ยุ่งนะเผื่อเรื่องประคาดการเมืองยังไม่ยุ่งอะไรแล้วกันดีไหมการมุ้งไม่เกี่ยวอ่ะเผื่อเรื่องประคาดก็ได้การมุ้งก็ยังไม่เกี่ยวเหมือนกันนะดีไหมเออมันจะได้มีคำว่าแบ่งรับแบ่งสู้ซะหน่อยนะเออนางสุพรรณพระนางโอเคขอบคุณมากครับอย่างนั้นจะครับถือว่าเป็นมิตรกันจริงๆนะคุณชิพไพรพระนางสุพรรณกัลยาโอเคของผมก็นางไปเรื่อยแหละครับใช่ไหมก็น้องสาวพระนเรศวรนั่นแหละก็เอาน้องสาวไปเป็นตัวประกันโอเคไหมพระเดชสวนจะได้กลับไทยมาเข้าใจอย่างตรงเนี้ยเห็นภาพไหมจ๊ะเนี่ยง่ายๆก็คือเอาน้องสาวไปให้คนอื่นเป็นเมียอย่างนี้ดีกว่าดีไหมพี่ชัดไหมทีนี้ต้องแปลว่ะทีนี้คนเป็นเมียคนเนี่ยมันทำอะไรกันเนี่ยใช่ป่ะปูจี้ปูจำหมดเลยพี่เอ๋ยเออก็ถือเป็นทาสอ่ะเห็นไหมครับต้องคิดเพศแม่มั้งด้วยครับไม่ได้คิดถึงเพศแม่สักหน่อยเดียวได้ยังไงเอ้ยใครไม่หลุดมาจากเพศแม่มีไหมทีนี้ทุกคนก็หลุดมาจากเพศแม่อยู่เห็นไหมครับพูดจาอย่างเงี้ยมันจะชัดไปเลยดีกว่าต้องแปลด้วยใช่ไหมโอเคนะเสร็จแล้วก็มาทำอะไรต่อเป็นเครื่องมือของร่างทรงร่างต่ออีกทีนึงเห็นไหมผมก็เลยบอกว่าพระผมก็เลยวันเนี้ยผมพูดในคลิปด้วยผมบอกว่าพระเรศวรถ้าพระองค์ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอยู่อย่าไปเป็นเครื่องมือทรงร่างร่างทรงชนะเออหรือถ้าหากว่าพระองค์สิ้นสุดใดๆก็แล้วก็ไปเข้าสู่พระนิพพานไปเลยจบข่าวไปเลยผมก็พูดจริงๆนะใจหรือเปล่าใช่ไหมกลุ่มทรงร่างร่างทรงเหมือนกันพอแล้วนะทีเดียวทางนี้ขั้นหนาเลยจ้ะจริงผมว่าผมรู้หมดเรื่องพวกนี้รู้หมดก็เล่าสู่กันฟังในคลิปนะ 9,919 คลิปโอ้ยดูเองก็แล้วกันโอเคนะบ่นให้ฟังเยอะเลยโอ้โหบ่นแค่นี้ตั้งเกือบชั่วโมงนี่5ทีทุ่มนั้นเอ้ย3ทุ่มนั้นนี่โอเคผมก็พยายามสะกิดดูคำถามนะพี่นะผมจะพยายามไม่ปฏิเสธคำถามนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าผมให้ความสำคัญมากนะครับสวัสดีค่ะลุงงอกหนูจมูกไม่สามารถได้รับกลิ่นอะไรเลยเป็นภูมิแพ้มีน้ำมูกออกตลอดเวลาอยากให้ลุงงอกส่งพลังเสียงจากอาการที่เป็นให้หายนับอากาศด้วยเสียงผมมันเป็นอยู่แล้วพลังงานอยู่ที่ผู้รับนะคุณโยมค่อยสูดไปหายใจด้วยวันนี้ที่ผมกลับมาจากสุพรรณบุรีเนี่ยยังมีคนนึงโทรศัพท์เข้ามานะใช้เวลามาตั้งแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลุงมาจากสุพรรณจริงๆประมาณสัก10กิโลเองมั้งจนกระทั่งมาถึงที่พักรัตนทิเบศเนี่ยโอ้โหคุยเลยกันนักหนาคนนั้นขนุนนักศึกษาจากอะไรจากอเมริกาจ๋าเลยนะครับพ่อก็เป็นนายแพทย์นอนเพื่อที่พระมงกุฎผมนี่ก็ไปเยียวยารักษาให้สมองตีบสมองตันอะไรต่างๆนะนั่นเยอะๆห้าหกปีที่ผ่านมาแล้วนะก็ไปเยียวยารักษาให้แต่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่พอมันต้องสู้กันกับยาอีกแล้วตอนนั้นก็ไม่ยอมปฏิเสธไม่ยอมปล่อยมือรู้ว่าจะไปไม่รอดก็ยังอัดยาใส่เข้าไป
ไอ้เราก็ใส่เข้าไปเหมือนกันพลังงานมันก็สู้กันหุดับตับไหม้กันสุดท้ายก็อ่ะก็เอาเป็นว่ามรณภาพเองแล้วกันจบข่าวแล้วนายแพทย์พันเอกนั่นคืออย่างนี้ลูกสาวนายแพทย์ก็เลยคุยวันนี้ตัวก็คุยกันเยอะแยะอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยไม่ดีหรอกครับไอ้ผมน่ะมีเยอะแยะไป แต่ผมก็ไม่ค่อย มีคนบอกว่าพระนางสุพรรณกัญญาเนี่ยเป็นพี่สาวอยู่เลยพี่สาวน้องสาวไปหรอกดูเองนั่นแหละกันประวัติศาสตร์ส่วนนั้นก็ขอบคุณครับ thank you very big รู้จักใส่งี้มาสิครับมันจะถูกต้องนี่ช่วยกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะใช่ไหมนะใจผมก็ยิ่งตกวิชาประวัติศาสตร์อยู่แล้วโอ้ยผมได้แต่เลขาท็อปประวัติก็มีวิชาเดียวกับที่ได้ท็อปกับอะไรกับเขียนเรียงความนะนั่นย่อความไม่เป็นหรือไงผมเรียงความเนี่ยพอได้แต่ย่อความย่อยากกว่านะให้รู้ไว้เรียงความเนี่ยมันอธิบายยกตัวอย่างนู่นนี่นั่นได้แต่ย่อไปไม่ได้นะครับย่อยกตัวอย่างไม่ได้ใช่ไหมย่อความสำคัญมากนะครับรู้ไหมคนที่เขาเรียนทักษะภาษาอังกฤษนะฮะมันมีอะไรสี่ทักษะนะฟังกับพูดเขียนกับอ่านโอเคไหมส่วนหลักไวยากรณ์มันก็จบมิกซ์อยู่ตรงนั้นแหละหลักภาษาเขาโอเคไหมเขาให้อ่านให้ยาวเหยียดมาตั้งแต่คนไม่เคยไปสอบไอเอลลองดูสิครับนะก็มีต้องยาวเหยียดหน้ากระดาษว่าไปย่อเสียไม่เข้าใจภาษาเขาย่อถูกไหมเนี่ยก็วิชาเอเสนั่นนะครับเอเสยุคสมัยนั้นเอเสนั่นนะครับไอ้ผมก็รู้กับเอเสแต่มันไม่เป็น ผมจำอยู่คำเดียวว่าดูมันตลอดเวลาเลยนะกันหลบแอนกันหลบกันหลบแอนกันหลบบรรยากาศกันหลบนะฟังให้ดีนะก็คือม้าเวลามันม้าเวลามันกัดมันไปสี่ขาเนี่ยลอยนะให้ดูไว้เหมือนกับเท้าไม่ถึงพื้นนะข้อเท้าม้ามันจะมีสปริงที่ดีมากนะข้อเท้าเนี่ยสปริงที่ดีมากมันขยับแตะพื้นปุ๊บมันสะบัดแป๊บมันก็กระโดดนะรู้จักพระเอกขี่ม้าขาวไหมครับนั่นแหละจำบรรยากาศนั่นบรรยากาศเดียวแกนหลบแอนแกนหลบก็เหมือนกับคลื่นลอยตามคลื่นรู้มีภาพนั้นติดตาติดหูติดตายุคสมัยที่เรียนหนังสือนู่นนะวิชาเอเสกันหลบเองกันหลบรู้แค่เองความหมายมันอยู่แค่นี้ จำสับแสงเลิกคุยกันเลยมันก็แปลกดีหลวงน้องบอกมันแปลกจังว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเลยพี่อย่าถือสาความนะผมมีเชื้อเพลิงไปบอกให้ทราบงานนั้นนะไอ้คนที่มันทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาถูกกำหนดไว้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับตั้งแต่สร้างภาษาแล้วก็มากู้ชาตินานเห็นไหมเนี่ยดีมากครับตั้งแต่สร้างพระอรหันต์สร้างภาษาก็พอคุณรามคำแหงเนาะสร้างภาษาเนาะก็มากู้ชาติก็ให้ภาษาไทยคงอยู่ใช่แล้วใครมาใช้ภาษาที่ว่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพผลเพราะนั้นการปฏิบัติตนเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมนะฮะโสดาก็มีความศักดิ์สิทธิ์ตามภาษาโสดาโอเคไหมสกิทาก็มีความศักดิ์สิทธิ์ไปตามสกิทาอนาก็มีความศักดิ์สิทธิ์ไปตามอนาอย่างเช่นหลวงพ่อครูนี่อ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมเดาซิบันระดับไหนดังท่านก็ได้ศักดิ์สิทธิ์ตามที่ท่านได้นะครับถ้าเหนือไปกว่านั้นอรหันต์จะพอดีใช่ไหมอรหันต์เขาไม่ต้องใช้ภาษาแล้วทีนี้ใช่ไหมเขาใช้ความคิดเขาใช้ใจอย่างเดียวใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทำนองนี้นะถ้าใครถึงท่านตรงนั้นนะทำได้แต่ลุงออกถึงไม่ถึงอย่าไปรู้เลยแต่เล่าให้ฟังให้แรกกันโอเคไหม
ท่านก็ฝึกปรือใช่ครับหลักธรรมพุทธศาสนาก็มีให้อยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาบ้างสติสมาธิปัญญาบ้างนะสติสมาธิจิตใช่มั้ยก็พยายามขมวดให้อยู่หลายๆถนัดภาษาไหนก็ไปใช้ก็แค่นั้นครับโอเคมั้งอ้าวใครส่งมาให้ direct link นี่แปลว่าอะไรกดเพิ่มอู้หยายาวเหยียดเลยนั้นดูสิไอ้โยไอ้ยาสามหน้ากระดาษแน่นอนแบบนี้สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาประมาณว่ามีคนอเมริกันราว25ล้านคนที่มีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดจากอาการทางร่างกายอยู่ทุกวันทุกวันและตัวเลขการใช้ยาแก้ปวดทั้งตามใบสั่งแพทย์รวมทั้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็สูงขึ้นอย่างน่าต้องอาใจเท่าที่ผ่านมาแพทย์มักจะพยายามขอให้คนไข้ระบุหรือให้ค่าความเจ็บปวดเป็นตัวเลข1ถึง10นะก็เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับใช่ไหมก็ลุงหงอกก็ใช้มาใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ทุกวันแต่เรื่องนี้ก็มักจะมีปัญหาเพราะความเจ็บปวดนั้นมันเป็นนามธรรมนามที่แต่ละคนมักให้ค่าและประสบประการไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นพ่อแม่หรือพยาบาลอาจสังเกตความเจ็บปวดของทารกจากลักษณะการเคลื่อนไหวหรือเสียงเรียกร้องโอเคไปละแต่ไม่ได้นะถึงไหนละเสียงเรียกร้องแต่เราก็วิ่งไปเลยเสียงเรียกร้องได้โอเคฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญผมเป็นคนที่พูดว่าจำครับ point of view นะครับจำแม่นแม่นใครก็ตามที่เคยเบ่งออกลูกจำหน่อยยกเว้นไปโดนยาชาก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรครับโอเคไหมครับประเภทจะผ่าตัดผ่าต่อออกไม่รู้เรื่องหรอกนะคนที่ไม่เคยเจอยาชาฟังให้ดีครับคนเบ่งเจ็บเท่าใดคนถูกเบ่งเจ็บเท่านั้นใช่ไหมครับคนเบ่งเจ็บเท่าใดคนถูกเบ่งก็คือเด็กน้อยทารกมันเจ็บเท่ากันจำ point of view จะเนี่ยเอาไว้ให้ดีใช่ไหมครับคนที่ผ่าตัดผ่าต่อออกไม่รู้สึกรู้สาหรอกครับจะไม่รักลูกให้รู้ไว้จะไม่เหมือนกับคนที่เขาเบ่งมาจริงๆเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นเขารักแบบหัวจิตหัวใจแหละครับตายแทนลูกได้ด้วยนั่นคือความเป็นแม่ที่มาในกฎเกณฑ์ธรรมชาติส่วนแล้วนะวันนี้ความเป็นแม่หรือว่าความเป็นลูกไม่ได้มาในกฎธรรมชาติเลยผ่าตัดผ่าต่อออกเห็นไหมครับเพราะนั้นความผูกพันระหว่างแม่ลูกจึงห่างเหินห่างเหินเถียงลุงออกไปเนี่ยลุงหงอกทำไมถึงรู้เอ๊ะก็ออกมาจากปากเอาเจ้าพญาโดยตรงมันจะไม่ให้ลุงหงอกรู้ได้ยังไงวะนี่ใช่ไหมฮะมันจะมาห้ามไม่ให้ลุงหงอกได้รู้ได้ยังไงพี่ก็โอ้ยออกไหนไม่ได้แม่กำลังดำนาอยู่สิครับลองคิดเอากับกิริยามันจะขนาดไหนใช่ไหมหลุดมาปุ๊บถูกบีบมาหัวจะทะลุทะลวงอยู่แล้วยังหัวสุกที่โคนอีกต่างหากโอ้ยเกินไปแล้วแบบนี้เนี่ยอ่านแค่นี้ก็รู้หมดแล้วทีนี้ไม่ต้องไปให้มากมายไปกว่านั้นของแค่นี้โอเคไหมสำหรับผู้ใหญ่บางคนนั้นอาจจะมีระดับความทนต่อความเจ็บปวดไม่เหมือนกันดังนั้นตัวเลขความเจ็บปวดระดับ5หรือ7ของแต่ละคนจึงอาจไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันไม่ต้องใช้คำว่าอาจนะเถอะก็มันไม่เท่ากันอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยดีนะมันยังมีพอจะมีความคิดใหม่มันก่อความคิดตะวันตกมาให้ตะวันออกจะกระตุ้นแล้วรุ่นสู่รุ่นทีเนี้ยตำราเก่าในเผาทิ้งทั้งหมดใช่ไหมฮะเอาตำราเก่ามาพูดกันเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนเหมือนกันพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วว่าฝนเกิดจากเมฆเมฆเกิดจากไอ้น้ำลอยขึ้นไปก่อกันเป็นกลุ่มเป็นเมฆเรียกตกมาเป็นฝนได้แค่นี้เหรอเอาปัญญาอยู่แค่นั้นแล้วปัญญาน่ะฮัทโถก็พออย่างนี้แล้วมันนึกไม่ไปไหนไงเสร็จแล้วก็มาทะเลาะกันเจียวเจ้าอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้ยเชิญนะครับผมไม่ทะเลาะใครกับใครอยู่แล้วล่ะอืม
เอาหายใจเอาคุณจิ๋วอะไรก็สู้อากาศของฟรีไม่ได้กั้นสิก็พูดกันอยู่ตลอดเวลาเวลานะส่วนนี้จะเข้าไปกลั้นนานๆให้มันเกิดการเผาไหม้สันดาบกระบวนการเมตตาโบริซึมมันจะทำงานในร่างกายมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองจริงระยะนี้ไม่ค่อยได้สัมผัสตัวตนเพราะว่าก็ต้องอาศัยหน้าจอเนี่ยครับท่านอยู่หน้าจอก็สูดหายใจเข้าไปหายใจก็รู้เองโถดีไม่ดีเหงื่อแตกต่างหากลองทำสิครับเอาสมอลทอล์กมาฟังคนเดียวนี่ใส่หูฟังมันจะได้รวบรวมทั้งหมดในร่างกายนะครับโอเคนะว่ารู้จักช่วยตัวเองหน่อยพี่ก็ท่านทั้งหลายผมก็น่าเห็นใจนะครับนักวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติกำลังศึกษาว่าไบโอมาร์เกอร์แปลว่าอะไรวะเนี่ยหรือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพบางอย่างช่วยบอกถึงความสามารถที่บางคนสามารถฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงในขณะที่บางคนต้องมีปัญหาในระยะยาวได้อย่างไรโดยหวังว่าหากสามารถทำความเข้าใจและวัดประเมินค่าความเจ็บปวดเป็นตัวเลขได้ก็มีลุงหงอกคนเดียวในแผ่นดินเนี่ยประเมินค่าเป็นตัวหงอกมาดูสิครับเป็นตั้งเออเป็นตั้งเนี่ยใบแล้วนะใบประเมินผลนะมาดูสิครับเขาเก็บเอาไว้ตั้งกี่ปีแล้วนะใช่ไหมฮะให้ดูอยู่คนป่วยคนเจ็บปวดไม่ให้ขอความช่วยเหลือจะให้ใครตอบแทนเขาก็ตัวเขาเองเป็นคนตอบเวลาตอบจะออกมาเป็นยังประเมินยังไงก็ความรู้สึกนั่นเองทำให้เป็นตัวอย่างอยู่ใช่ไหมครับมีลูกหงอคนเดียวที่ทำอย่างนี้เอาบ่าแผ่นดินนี้ก็มาดูสิครับเยอะแยะไปมากมายกายกองไอ้พวกที่จะอะไรล่ะประเมินผลอวนระหว่างเกิดการท้าทายวันบายวันสู้ลูกหงอไม่ได้ต่อให้เป็นสิบต่อให้ทั้งโรงพยาบาลบุคลากรโรงพยาบาลมาแล้วเห็นไหมเวลาท้าทายมันถึงยุคมันพี่พอในความรู้เก่าๆนะพอแล้วใช่ไหมมันไปไม่รอดอยู่แล้วยังไม่รู้สึกรู้สากันอีกเลยบ้านเมืองชิบหายวายป่วงก็เพราะตรงนี้แหละซื้อแต่พื้นที่พื้นซื้อมันก็ทางปลายเข็มพอเวลาคนจะขึ้นมาเองน่ะก็ไม่สนับสนุนกันแหละกันโอ้ยมันจะไปรอดไหมเห็นไหมพูดแล้วบ่นให้ฟังโอเคเนี่ยประเมินถึงประสิทธิผลของวิธีแก้ปวดเหล่านี้ก็จะทำได้ง่ายและเป็นผลดีขึ้นเป็นเช่นกันมันเจ๋งกว่าตั้งเยอะจะไปถามใครคนเจ็บปวดมาเธอปวดหัวถ้าไม่หายปวดจะไปถามหมาที่ไหนมันจะไปตอบได้จะรู้นะพอโถยคอนเซปต์ไอเดียตื้นแค่นี้เองไม่ต้องไปคิดเลยฮะระวังจะโดนฟ้องกลับเด็กเกิดหลังมกราคมปี2530จะระวังนะแล้วระวังเขาตั้งโจทย์นะก็ลองคิดว่าเดินเข้าไปสถานบริการภาครัฐเอาโรงพยาบาลกันแล้วกันเดินไปนะเวลาออกแล้วหามออก3วันไปได้เผาหรือว่าได้เผาอยู่ตรงนั้นถามว่าความผิดที่ใครนะครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นคำถามนะสังคมผมได้เตือนนะเตือนกันมามากมานานด้วยมันจะเกิดขึ้นผมไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นโอ้ยก็ฟังไปเถอะลุงหอกไม่ตายครับจะมีอะไรที่จะทำให้ตายฟังภาษาลุงหอกใช่ไหมเพราะว่าไม่มีนะหรือว่ามีก็ไม่รู้เกิดฟังเกิดเป็นคนใจขาดดิ้นเลยญาติโกที่เก่าหยุดหายใจตายเพราะฟังลูกงอกสวยเลยลูกงอกสวยเลยเอาจริงนะฟังลูกงอกหยุดหายใจดื้อขาดจะมาโอ้ยลูกงอกก็สวยวันนี้โอ้ลูกงอกเป็นเหตุจะมีด้วยหรืออย่างนี้บางทีผมก็นึกไปเหมือนกันนะพี่นะเพราะภาษาผมเนี่ยมันที่ผมก็เหมือนกับจะอภัยให้ไม่ได้ผมว่าภาษาผมเนี่ยจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคก็ไม่ว่าอะไรกันค่อยๆฟังครับคนใครๆก็ตามที่เพิ่งจะมารู้จักลุงหงอกก็ขอต้อนรับขอบคุณทุกท่านแหละนะครับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกความเชื่อไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนและโอมเป็นกลุ่มนะใช้มาเป็นกลุ่มนะกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับพี่ว่า
ก็ยินดีก็คือมนุษย์เรื่องเรามนุษย์เรื่องเดียวนี่แหละพี่เอ้ยศึกษาเถอะมนุษย์ก็คือเรื่องกายใจจิตนี่นะครับในคลิปลุงออกสายเข้าไปตั้ง 9,919 คลิปอย่างน้อยด้วยนะครับโอเคก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้นะฮะบ้านเฟสต่อไปผมจะไปห้องใหม่นะครับห้องยู How are you? How about you? Okay, it's a live แปลว่าสดกดเปรี้ยงเข้าไปเป๊ะเอาโอ้โหเต็มจอยแล้วเหมือนเคยเหมือนวันในระหว่างที่ผ่านว่าแล้วก็หมุนโลกให้ดูก่อนทักทายกันในโลกใบนี้นะแก่ไหมโลกใบนี้ไม่ได้หยุดนิ่งนะต้องกระจายด้วยนะครับทำไมผมถึงกับโลกไม่ใกล้หรือไงเราคือโลกโลกคือเราได้ไงเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกได้ไงสมมติส่วนย่อของตัวเราและหรือสมมติส่วนย่อของจักรวาลภาษาลุงงอกงั้นพอเวลาผมพูดเรื่องจักรวาลผมรู้มาจากไหนรู้จากสมองผมนี่แหละใช่ไหมผมไม่ได้เอาข้อมูลของนักดาราศาสตร์เข้ามาใช้นะอย่างมากก็เอ่ยถึงภาษาสักนิดนึงเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันได้ก็แค่นั้นเองให้ผมไปใช้เรื่องมันราวผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วไอ้ที่แน่ผมตีแตกตัดตกทันทีว่าโอ้ยังไม่เคยไปเหยียบไปเยียบใส่เลยตั้งชื่อก็มาเรียกขานกันเป็นตัวเป็นตะแค่นั้นมันก็ได้แล้วพี่เอ้ยในโลกยังนะหาไม่หมดเลยไปหาแต่ไม้ดวงดาวนู่นสรุปก็คือเรื่องของเขานะนั้นก็ไม่มีอาชีพกันเสียอาชีพนักวิชาการนะประกอบเข้าไปก็แล้วกันนักวิชาการเป็นไงทุกวันนี้ต่อไปจะหมดอาชีพนะให้รู้เด็กๆทุกวันก็ดู Google หมดนะ อินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะยังไม่รู้สึกรู้สารเดี๋ยวพี่ก็ใช่ไหมล่ะโอเคจรินสนิทวงหน้าใหม่เข้ามาเยอะนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับท่านที่เป็นหน้าใหม่มาจากไหนก็ถือว่ามาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะห้ามทะเลาะกันใช่ไหมครับมีแล้วก็แชร์กันไปแชร์กันมาอย่ามาอิจฉาตาร้อนกันละกันนะครับผมไม่เคยหวงนะสิ่งที่ผมรู้มาไม่เคยหวงเลยแต่ในตะไลมาแล้ว20กว่าปีเนี่ยไม่เคยหวงเลยนะครับจะให้จังถ้าหาว่าใส่ครกสากตําอัดเข้าไปกืนกินทุกวันทุกวันโอ้ยทำนะทำมาตั้งนานมันทำไม่ได้ก็เลยต้องค่อยๆใช้ภาษาพระอรหันต์ในสื่อสารกันทีเล็กทีน้อยสองน้อยนี่เนาะได้แต่เราเท่านั้นสุขุมวิท77ภาพเสียงชัดเจนขอบคุณทีมงานลุงมากนะกานะกาคุณเข็มจันทร์โอเครับทราบตามนี้เห็นไหมคนก็บอกแล้วคุณจิราพรเหรอนับอากาศแล้วรู้สึกแข็งแรงดีขึ้นขายมันก็เจ๋งมันก็ชัดอยู่แล้วก็อ่านดูสิครับท่านที่สงสัยก็ค่อยอ่านเนี่ยมันก็อยู่ในหน้าจอด้วยกันนั่นแหละครับโอเคไหมเออค่อยๆหูก็ฟังไปตาก็อ่านไปหมดเหมือนผมตาผมก็ดูเงี้ยแต่ปากผมก็พูดไปเรื่อยสังเกตนะครับผมแยกส่วนได้ระหว่างตากับปากผมมันก็ไปได้สบายๆไม่จะเหลืออะไรสักกันขอบคุณลุงที่ช่วยลูกหลานให้พ้นภัยและช่วยต่อไปนะคะก็อย่างนั้นสิครับก็ลูกหลานท่านนั่นแหละครับจ้าทำไมลุงเลิกบุหรี่ไม่ได้ผมไม่เลิกไปเลิกไปทำไมแล้วผมเรียกมันยาอุ้ยผมจะไปเรื่องไปทำไมก็ผมเรียกมันยาใช่ไหมครับอาการติดบุหรี่มันเป็นกิเลสหยาบของปุถุชนปุถุชนใครทีเนี่ยขออนุญาตนะอริยชนเขาไม่ติดยาเสพติดกันนะแล้วจะไปละกิเลสผมไม่เคยพูดเรื่องกิเลสนะเอาดูสิครับ 9,000 กว่าคลิปผมไม่เคยพูดในกิเลสยิ่งพูดมากยิ่งหนักคนที่มันพูดกิเลสคนที่มันพูดกิเลสยิ่งพูดยิ่งหนักจำภาษาเขาไว้หรือเปล่าท่านครับเนี่ยก็เอาตะวันตกเข้ามาขีดเช่นมันผมว่ามันมากไปตะวันตกถามว่าบ้านเขามีหรือเปล่าโรคที่นี่เอาอยู่ไหมโถยิ่งหมากดักกว่าเราทำไมไม่คิดในกรอบนี้บ้างต้นตำรับก็ทำให้อยู่ยาองค์ความรู้ต่างสายก็มาถามว่าคนบ้านมาเมืองเขาเรื่องอะไรกันจะเอาอยู่เซ็กลายไหมครับยิ่งหนักข้อกว่าบ้านเราเยอะนะพี่เห็นไหมเรากำลังพูดอยู่ในกรอบของเราหรือเปล่าอยู่ออกนอกกรอบบ้างหรือเปล่าครับเห็นไหมเราต้องออกนอกกรอบบ้างครับมันจะแชร์กันได้นะครับดีเห็นด้วยครับที่ท่านไม่สูบบุหรี่เพราะสูบมันเปลืองอ๋อที่มันแน่ๆเลยมันเปลือง
ผมไม่เคยซื้อบุหรี่สูบนะให้ดูไว้โอ้มีสิไปเวลาเสียแล้วก็จะมีคนซื้อให้สูบนะเจ้าของบ้านก็ซื้อให้สูบ ใช่ไหมก็เกิดมาท้าทายมะเร็งใหญ่ผมกลัวเหมือนชาวบ้านก็กลัวนั่นแหละโธ่เฮ้ยแล้วปีนี้มันจะจบต้องคิดด้านกลับมั้งเจ้าครับเล่นไม่คิดด้านกลับก็เลยกลายเป็นหนักเข้าจะมีทุกข์ตามผมจะได้ผมมีทุกข์ที่ไหนแล้วโอ้สังเกตไหมภาษาผมพูดก็ตามทีมีทุกข์เหมือนชาวโลกเขาหรือเปล่าไม่มีหรอกก็จิตตามนะท่านที่จะไม่เข้าใจผมไม่เป็นไรครับค่อยๆฟังไปเรื่อยนะครับคุณปัญญาชนคุณปัญญาชนก็เพราะปัญญาชนมันถึงยุ่งทุกวันเนี่ยรู้ไหมคำว่าปัญญาชนเนี่ยก็พูดกันมาตั้งแต่ปีไหนแล้วนะเดี๋ยวนะปี15เขาขีดเส้นคนที่เรียนมหาวิทยาลัยคนที่ได้มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะยิ่งคนที่จบปริญญาตรีเขาขีดเส้นสังคมไปซะนั่นแหละเขาเรียกว่าระดับปัญญาชนเป็นไงทุกวันนี้เป็นไงปัญญาชนบริหารบ้านเมืองแต่ปี15มาเป็นไงบ้านเมืองคิดอย่างนั้นมั้งสิครับปัญญาชนปัญญาชนเพราะฉะนั้นอย่าให้ภาษามันมาครอบงำเรานะครับก็พยายามไขภาษาให้ถูกเวลาปัญญาชนผมพูดเรื่องของอริยะบุคคลทักษะถ่ายแล้วดูสิครับในคลิปโอ้โหโอเคคลิปมีทั้งโสดาสกิทาอนาและเหนือไปกว่านั้นหรือไม่หรือไม่คือคำถามนะคำถามเปิดนะครับอะไรทำนองนี้ค่อยๆติดตามมาครับยินดีนะที่ท่านทักท้วงมานะครับผมอธิบายตามเนื้อหาของผมเนาะก็คงไม่ขัดข้องใดๆกับท่านที่มีทัศนคติที่ถูกสั่งสมมาถูกบรรทุกถูกอะไรต่างๆมาสารพัดสารเพออกกฎหมายต่างหากเอาเชิญเข้าไปในวันนี้แม้กระทั่งต้นไม้มันเกิดในบ้านเราแท้ๆเนี่ยเอาชาต้นชาใช่ไหมถูกชาติชนชาติเขาก็เอากรรมมาหมดออกกฎหมายเข้าไปนั่นแหละคือมหาอำนาจเขาจะมองออกนะเขาขีดเส้นครอบไว้หมดน้อยน่าจะมาปรับแก้ก็มีกติกาสากลมายุ่งเกี่ยวอีกสนธิสัญญาบ้าบอคอโป่งนี่นะครับมันมาตั้งแต่นู่นสงครามครั้งที่สองจบลงใครไปนั่งหัวโต้อเมริกันนั่งหัวโต้มาตลอดทุกเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องอะไรของชาติของโลกนะครับเพราะนั้นนะวันนี้เรื่องของมหาอำนาจแบ่งขั้วกันเห็นชัดเจนนะให้รู้ไว้รู้หรือเปล่ามัวแต่มานั่งทะเลาะกันเนี่ยมหาอำนาจก็จะรวยกันอยู่แล้วเนี่ยจะมีที่อยู่หรือเปล่าวะเนี่ยเห็นไหมครับมหาอำนาจตะวันตกกับตะวันออกเมื่อกี้จะพูดถึงเอสิตลอนดอนนะฟังกันดีนะครับคำว่าเอสิตที่ก็ใช่ผมด้วยนะ เอาภาษาไทยดีกว่าโอเคไหมฟังดีนะภาษาต่างด้าวต้องคิด2ชั้น3ชั้นเอาภาษาไทยดีกว่าฟังกันดีนะครับฟังกันดีนะครับเรื่องของอังกฤษเขาเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งมาตลอดครอบงำมนุษย์โลกมาตลอดโอเคไหมแม้แต่อเมริกันทุกวันเนี่ยก็คือคนอังกฤษนะเขาไปตั้งโลกล่าถิ่นฐานตรงนั้นนะไปอะไรไปใช้ความรู้องค์ความรู้ตะวันทางยุโรปในนามของอังกฤษก็แล้วอังกฤษฝรั่งเศสใช่ไหมนั่นแหละโอเคไหมนั่นแหละเข้าไปนะเอาความเจริญเอาต่างๆเข้าไปข่มขู่ประชาชนพลเมืองเขาเดิมๆเขาเรียกว่าอะไรประชาชนพลเมืองเขาเรียกลุงแซมลุงแซมคืออะไรไม่ใช่ชนเผ่าพื้นเมืองกันนั่นอินเดียแดงนั่นอินเดียแดงนั่นแหละครับลุงแซมลุงแซมคืออินเดียแดงโอเคไหมก็เข้าไปทำมาอะไรต่างๆนะก็มีทาสเอาคนพื้นเมืองเข้ามาเป็นทาสก็มาใช้แรงงานนั่นแหละคือต้องมีการสู้รบปรบมือกันแบ่งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เหนือกับใต้คนละส่วนกันเดิมเนี่ยโอเคไหมครับพอบังออกแล้วนะทีนี้ส่วนเหนือนั่นมันก็คนอังกฤษมันก็ไปมาหาสู่กันง่ายข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเท่านั้นเองนะโอเคนะครับตรงนั้นต้องเข้าใจให้ได้ประวัติศาสตร์ตรงนั้นต้องเข้าใจให้ได้โอเ
โอเคนะเอาละเมื่อเวลาเข้าใจได้แล้วอะไรเกิดขึ้นนะวันผ่านมาตลอดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยนะครับนะสงครามโลกที่1คือก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอังกฤษก็ครองโลกอยู่เขาจะไม่ยังเขาเรียกว่ามาอำนาจหมายเลข1ครองโลกอยู่ก็เรียกว่าประเทศที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเพราะเมืองขึ้นมันเยอะนะทั้งหนุนทั้งออสเตรเลียทั้งอะไรต่างสารพัดทั้งแคนาดาชาติทั้งนั้นแหละโอเคไหมครับหมดไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ตะวันออกโอเคไหมครองเมืองมาตลอดจนกระทั่งสงครามโลกสองจบลงก็ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูของอเมริกันนั่นนะครับฮิโรชิมากับนางาซากิเท่านั้นนะโลกวันนี้พลิกใหม่เลยเปลี่ยนขั้วมหาอำนาจโลกโอเคไหมเป็นอเมริกันมาตลอดกี่ปีมันนับ70กว่าปี73 74ปีนะสงครามโลกที่2จบปุ๊บลุงหอก็เกิดแอ๊ะมาพอดีปีพ.ศ.2488โอเคไหมครับมันเชื่อมต่อตรงนั้นพอบอกนะครับเอาล่ะจากนั้นมาก็อเมริกันก็เป็น อภิมหาอำนาจโอเคอภิแปลว่า1นะครับมหานี่แปลว่ายิ่งใหญ่แล้วนะโอเคนะยิ่งใหญ่มากจนถ้ามาถึงวันนี้เวลาเนี่ยใช่ไหมครับเอาล่ะอังกฤษกับอเมริกันเดิมเนี่ยก็เป็นคู่กันมาตลอดช่วยเหลือทั้งทางหน้าออกหน้าออกตาเล็งสารพัดแต่อังกฤษก็ฉลาดก็ไม่ออกหน้าฉลาดอยู่เบื้องหลังอเมริกันต้องการอะไรอ้าวซัพพอร์ตหมดประมาณนั้นนะครับโอเคนะมาถึงวันหนึ่งทางยุโรปก็รวมตัวกันได้โดยมีแกนก็คือเยอรมันฝรั่งเศสกับอิตาลีโอเคสามชาติเขารวมกันรวมชาติยุโรปไปทั้งหมดได้หมด27-28ประเทศโอเคไหมครับขณะกันก็คือรัสเซียร่มสลายด้วยทีนี้เห็นไหมตะวันออกยุโรปตะวันออกก็มาร่วมด้วยช่วยกันกับยุโรปตะวันตกปัจจุบันเนี่ยครับก็เรียกว่ายุโรปยุโรเปียนโอเคนะเดิมอังกฤษก็เข้ามาอยู่ในกรอบของยุโรปเดิมเศรษฐกิจสังคมรู้จุดจะอย่างเดียวที่เพิ่มมาได้ไงยุมาก็ไม่รู้นะครับความมั่นคงนาโต้เห็นไหมนาโต้ใครเป็นคนนั่งหัวโต๊ะที่เนี่ยก็อเมริกันนั่งหัวโต๊ะนะโอเคไหมพอถึงวันนี้นาโต้หนึ่งในสมาชิกก็คือตุรกีก็ออกจากนาโต้ไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็ว่าฝ่ายความมั่นคงในราบยุโรปเนี่ยจะอ่อนแรงลงอ่อนตุรกีก็เบนความสนใจตัดขาดจากอเมริกันออกไปขึ้นตรงกับรัสเซียและจีนเห็นไหมโอเคไหมครับดูสังเกตให้ดีนะตรงนี้ทีนี้มาถึงอังกฤษเดิมก็อยู่ในเป็นยุโรปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเขาก็อะไรประชามติใช่ไหมล่ะประชามติส่วนมากให้ออกจากยุโรใช่ไหมครับนะยุคนั้นสมัยนั้นนะครับยูโรมันเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับค่าของเงินยูโรนะจะต่ำกว่า US ผมพูดเอาไว้ตั้งแต่นู้นบอกว่าใครก็ตามที่จะผมไม่ได้มีการเงินการทองก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบริษัทยุคสมัยนั้นอ้าวยูโรก็เปิดใหม่ๆเงินยูโรไงนั่นแหละครับ1ยูโรแพงกว่า US ด้วยทุกวันเนี่ยฟังให้ดีนะครับใครติดตามพวกค่าเงินนะครับตอนที่ออกใหม่ๆเงินยูโรจะราคาถูกกว่าเงิน US ประมาณสักครึ่งดอลลาร์หน่อย50เซนต์กันแล้วกันตอนนี้ยูโรมันแข็งกว่า USไม่รู้ติดตามไหมก็ได้ใช่เปล่าไม่รู้นะผมเองผมไม่ได้มีอาชีพทางด้านนั้นผมก็เลยไม่ติดตามเป็นเรื่องราวโอเคไหมครับเอาล่ะพอเวลาเกิดประชามติประชากรของยุของอังกฤษให้ถอนตัวออกจากยูโรโอเคไหมสองปีดำเนินการกันมาตอนหลังมามันก็ไม่ใช่แล้วนะครับมันพลิกฝ่ามือเป็นหลังมือแล้วเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่ารัฐสภาก็ไม่ใช่ลงมติวันนี้หรือวันที่17จะรัฐสภานะรู้สึกเสียงมันออกมาแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ไม่ให้ถอนตัวประชามติประชากรให้ถอนตัวออกจากยูโร2ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้รัฐสภาใช่หรือไม่ทราบนะคิดว่าน่าจะใช่นะไม่ให้ถอนจากยูโร
ไหมครับเอาไงกันโอเคไอ้ตรงนี้แหละฮะคือไม่เข้าใครไม่ออกถ้าผมคิดเองฟังดีนะจุดนี้เป็นจุดได้เสียมากนะครับอันถ้าอังกฤษกลับมาร่วมกับยูโรใหม่ทีนึงตามแนวทางก่อนที่เป็นประชามติเนี่ยประชามติคราวนู้นให้ถอนตัวออกจากยูโรโอเคไหมรัฐบาลก็ทำกันอยู่2ปีกว่าเห็นว่ามันไม่ใช่นวที่ถูกต้องมั่งนะรัฐสภาก็เลยมีมติด้วยในวันนี้หรือเปล่าให้ไม่ให้ถอนก็แปลว่าให้รวมกับยูโรต่อที่พอเวลารวมทำไงต่อก็ต้องคงเลือกตั้งกันใหม่ใช่ไหมครับประมาณนั้นหรือไม่ก็ถูกอธิบายไม่วางใจก็ตกเพราะคะแนนเสียงมันออกมาสภามันมากกว่าตั้งเท่ากับเท่าไหร่แล้วใช่ไหมฮะเสียงไม่ที่บ้านจุดนี้แหละครับถ้าหากว่ากลับมารวมใหม่ทางยูโรที่นี่ถามว่าใครจะเป็นหมาหัวเน่าอเมริกันเป็นหมาหัวเน่าเห็นยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังโดดเดียวนั้นรู้ไว้ฝรั่งเศสก็ไม่เล่นด้วยนะทำไปเล่นไปเยอรมันก็ไม่เล่นด้วยนะทำไปเล่นไปเงี้ยก็มีอังกฤษเดี๋ยวที่ทุรุจุกังมาตลอดมาถึงวันนี้ถ้าหาว่าอังกฤษก็ไม่ร่วมยูโรกันใหม่อเมริกาเป็นมังหัวน้องทำไงต่อจะไปต่อได้ไหมกันก็นั่นแหละครับก็เรื่องของเศรษฐกิจที่ว่ากำลังวุ่นกันอยู่เนี่ยเห็นไหมมาถึงเรื่องของนิวเคลียร์ของอะไรของเกาหลีเหนือด้วยมาโอ้โหตายเลยอเมริกันนี่รู้ไหมศึกรอบเมืองเนี่ยไหนจะเป็นประเทศเม็กซิโกก็จะก่อกำแพงนี่ด้วยนั่นใช่ไหมมองออกไหมครับลุงออกมีหูมีตานะเอ้าเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้เฉยหรอกผมก็บอกมาตั้งนานแล้วบอกว่าอนาคตข้างหน้าผมพูดมาแล้วเนี่ยมันผมบอกฟังให้ดีนะคำพูดผมแต่ก่อนนู้นผมพูดคำว่าภายใน15ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศใหญ่ของโลกนี่ประโยคที่1เลยครับประโยคที่2เงิน US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กประโยคที่3จะเกิดไฟบรรลัยการขึ้นมาอยู่ที่ไหนผมบอกว่าตะวันตกกลางแถวซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านก็คือระเบิดนิวเคลียร์มันจะลงตรงนั้นเข้าใจไหมครับทำให้น้ำมันเนี่ยมันแย่งน้ำมันกันง่ายๆคือแย่งน้ำมันกันอย่างนั้นของกลางของทรัพยากรธรรมชาติของโลกเนี่ยมันใครมาบริหารจัดการก็ไม่ได้ก็อย่าให้มีใครได้เลยประมาณนั้นก็บอมใหญ่สิครับเนี่ยใครอะไรเป็นจะเป็นลุ้มฝังศพทีเนี่ยผมว่าหมองูตายเพราะงูนะมั้งคนที่คิดสมการ E กับ MC ยกลังสอนคือไอน์สไตน์นั่นนะครับให้เกิดระเบิดขึ้นมาอะไรถ้าไม่ใช่อิสราเอลทีเนี้ยเห็นไหมจุดนั้นนะครับจะโดนล้อม ก็หนีไม่ออกทีนี้เป็นอะไรกันตายก็ตายผมนั่นนะครับการจุดประกายของระเบิดปรมาณูจะเกิดขึ้นด้วยวันนิวเคลียร์เกิดขึ้นเมื่อโลกวันนี้มันมีสังคมอะไรนิวเคลียร์ระเบิดขึ้นมาอยู่ไม่ได้กันทั้งโลกใบนี้นะเพราะนั้นพวกเราจะค่อยรู้ทันก็งับอากาศเข้าไว้สิครับเออถ้าเป็นการตายเป็นตายคนสุดท้ายดีไหมนะพี่ก็คิดอย่างนั้นลองรู้สิครับมันจะเป็นอะไรไปแล้วนะจะมัวทะเลาะวิวาทกันอยู่ทำไมจะมัวมาตำหนิทำไมลูกออกสูบบุหรี่สูบมาตั้งแต่แรกเกิดแต่อายุห้าขวบไม่มันตายมะเร็งถ้ามันมาเอาไปมาไปตั้งนานแล้วโถ่ใช่ไหมครับอย่าคิดแทนคนอื่นเขาดีกว่านะเออผมยังไม่กล้าคิดแทนคนอื่นเลยแต่ก็เล่าสู่ให้กับคนอื่นฟังถ้าหากว่าคนอื่นมีสองหูก็ฟังกันไปเรื่อยไม่เป็นไรเลยใช่ไหมครับก็ลักษณะอย่างนี้นะครับหรือใครจะว่าไงคนที่พูดเนี่ยตายก่อนนุ่งหงอกแน่นอนเรื่องไม่ได้ตายกับบุหรี่แล้วครับคนพูดเนี่ยตายเรื่องอะไรไม่รู้แต่คนสูบมันไม่ตายเพราะบุหรี่แน่นอนเลยนั่งพูดอยู่เนี่ยเอ๊ะใครไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเท่าว่านี่กลัวเหมือนกันนะแต่ผมรู้ว่ามันไม่เป็นพิษกับผมอ่ะใช่ไหมครับคิดแทนนุ่งหงอกได้ยังไงโอเคไม่ว่ากันนั่นก็คือการแชร์กันใช่ไหมพี่สลายความเชื่อที่ท่านมีอยู่มาแชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่ดีไหมก็เป็นมิตรกันก็แค่นะมันก็จบข่าวใช่ไหมโอเคนะหวังว่าคุณจะเข้าใจนะดีใจด้วยครับคุณปัญญาชนก็แล้วกันนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์โอเคท่านปัญญาชนก็หวังว่าคงจะเข้าใจในเรื่องของอริปัญญาชนกับอริยชนมันต่างกันนะอริยชนอริยบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาชนที่ถูกครอบงำมาตั้งแต่ปี1516นะครั
ยังมีปัญญาชนอยู่ทุกวันผมบอกหมดยุคแล้วปัญญาชนปัญญาชนเนี่ยมันหมดยุคแล้วครับนั่นนะเอาคำว่าเอาคำใหม่เข้ามาทดแทนดีกว่ามั้ง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 เนาะโอเคไปเรื่อยครับถ้าหนูมีบุญพอจะรอลุงออกอายุ120ปีวันนี้มีฝนเทียมนะคุณลุงอยากเห็นฝนลุงออกเอาฝนเทียมก็เรื่องของบุญฝนเทียมครับฝนเทียมแปลว่าฝนไม่จริงใช่ไหมของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไปนะก็เวลาผมร้องเนี่ยของไม่จริงมันจึงไม่ชันไม่ไหวใช่ไหมที่เนี่ยมาบีบมารัดกันอยู่เงี้ยโทษทีขออนุญาตเถอะถุงกาแฟดิถุงกาแฟสุรพลเป็นคนพูดนะผมไม่เกี่ยวนะเอาของไม่จริงเนี่ยเอาอย่างนี้มันไปไหนก็ไม่อึดอัดไหมพี่โอ้ยมันยอดแห่งความอึดอัดผมว่านะอะไรมันสู้ธรรมชาติได้พี่ก็เห็นไหมลักษณะเนี่ยโอ้ยครับขออนุญาตครับที่แสดงบทบาทตรงนี้ให้รู้มันว่ามันจะค่อนข้างจะผิดอะไรผิดอะไรผิดว่าทำหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นค่อยคิดโอเคนะเอาละเรื่องของฝนนู่นนั่นก็อย่างเรื่องของนั้นของเขานะฮะเราไม่พูดถึงตรงนั้นอยู่แล้วล่ะนะครับใครทำได้ก็ทำไปทำไงก็ตามให้ผู้คนได้มีลมหายใจได้อย่างสะอาดสะอ้านเนี่ยทำไปเถอะมีปัญญาทำนะแต่จะมีข้อแม้ไม่จอมจบนะครับพระคุณเจ้าผู้ไม่กลับมากำเนิดบางองค์ท่านก็มีความชอบในบุรีหรือเคี้ยวหมากเช่นองค์หลวงตามหาบัวเป็นต้น ชอบมีทางออกมีทางออก ใครคุณสิริอะไรสุริวันนะสุริวันชนกภาษาไม่มีวรรณยุกต์เดี๋ยวทำให้ลุงหมอยุ่งเหมือนกันนะ โอเคคุณสิริวันชนกกันแล้วกันเนาะผิดถูกจะว่ากันครับตรงนี้โอเคนะคุณลุงออกสูบุรีคงไม่เป็นไรค่ะท่านรู้ของท่านเองมีคนตอบแทนนะโอ้ยใครจะไม่รู้ตัวพี่ก็สูบไปแล้วมันไอมันจามแล้วสูบไปทำแมวใช่ไหมเปลืองก็เปลืองไม่รู้เนื้อตัวก็ช่วยไม่ได้คิดแล้วเมากินไปทำไมเล่าเหมือนกันแหละครับกินเมาแล้วคุยรู้เรื่องไหมก็ผมกินแล้วมันเมาไม่คุยรู้เรื่องไม่กินไปทำไมเลยครั้งเดียวก็พอแล้วไอ้แบบนั้นครั้งเดียวก็พอแล้วไอ้แบบนี้ไม่ใช่เกิดถ้าผมคิดว่าผมไปรู้สิ่งต่างๆนานาหลายๆอย่างก็เพราะพันบดีผมนี่แหละถ้าผมคิดกลับกันใช่ไหมรู้ไงเวลาผมนั่งสูบบดีผมคิดอะไรอยู่ผมก็หลับตาปุ้ยปุ้ยเหมือนหมีกินผึ้งรู้ไหมผมไปรู้เห็นอะไรในตาผมเงี้ยก็ไม่รู้มันจะไปถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้ได้ไหมตอนนี้โอเคไหมจะไปถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้กับกันและกันได้ยังไงยังไงก็ตามที่ผมมาบ้านท่านผมไม่สูบบุหรี่กันแล้วกันดีไหมล่ะใช่ไหมผมอยู่บ้านผมก็สูบอยู่เนี่ยใช่ไหมโอเคไหมลักษณะการคิดอย่างง่ายๆไม่ต้องมีเหตุผลนิดเดียวก็ไม่ต้องมีครับโอเคนะเอาล่ะครอบครัวเราค่อยๆตอบต้อนรับเหมือนใหม่นะคะของเก่ากับของใหม่ที่ลุงหงอกมีจะค่อยๆซึมซับไปเองค่ะโอเคแรงเริ่มจะเครื่องหูรำคาญสายตาแอดมินเจอบอสใหม่ๆยังเหม็นเสียงเหม็นเลยแอดมินที่ว่าก็อยู่อเมริกานะให้รู้ไว้แอดมินให้รู้ไว้ก็ไม่ไปนั่งแถวๆนี้หรอกบอกให้ทราบเอาไว้นะแรกๆว่าไปขอพนมชัดเจนบุคคลที่เป็นอรหันต์ลืมชาติสิ้นภพไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกจะต้องละสังโยชน์10ข้อใดไม่ใช่อยู่ที่การโฆษณาชวนเชื่อถูกต้องครับทำไม่ได้ครับที่ว่าเนี่ยผมไม่เคยพูดนะสังโยชน์สิบนะครับไม่เคยพูดเลยครับคงเป็นตำราซะมากกว่ามั้งตำรามีนะอย่างนี้เอาก็ได้มีนะตำราไม่ใช่ว่าผมไม่มีนะงัดมาเมื่อไหร่ก็ได้เอาสังโยชน์ไหนก็พอได้งัดตำรามาก่อน
ไม่เคยนะตอนนั้นมันพูดเขียนเสียเวลายกเว้นจะเขียนให้ใหม่จะเขียนให้อ่านใหม่ตำราดึงไปดึงมาขาดวินตำราวันนี้ไงเอาไงตำราสารเสพติดภูมิกองนี่กองเต็มโต๊ะสารเสพติดภูมิเอาขนาดไหนนี่ขนาดหรือวันมาเล่นยังไงพวกขันหายชนะต่างๆนะปฏิสมุทบาทมีกองเต็มที่อยู่ตรงนี้ไม่เคยมาอ้างอิงเพราะเสียเวลาผมแค่ไหมตำรางัดเมื่อไหร่ก็ได้เผาทิ้งมาเยอะต่อเยอะแล้วตำราที่เขียนให้ใหม่นะรอลุงหมอจะเขียนให้อ่านมันจะนี้ไปไหนนะครับมันจะได้ตำราเล่มใหม่กันบ้างในโลกใบนี้เจอแต่ตำราเล่มเก่านะเลี้ยงกันมากี่ปีนะตำราโอเคไหมโอเคทุกคนยินดีครับมีทั้งหมด 9,000 กว่าคลิปนะครับดูในบ้านเราดูทีวีนะฮะมันจะได้รู้กันตื้นลึกเนื้อบางของกันและกันนะครับพระนางสุพรรณกัญญาเป็นพี่สาวไม่ใช่เอาโอเคเมื่อกี้คนตอบแทนผมแล้วนะเป็นพี่สาวผมก็ไม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็บอกแล้วไงบอกว่าอย่ามาจำผิดจำถูกผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะครับผมไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์สอนประวัติศาสตร์นะครับก็ทักท้วงอย่าผิดอย่าถูกคนเราเลยจับผิดจับถูกกันไปด้วยกันไม่ได้นะครับแชร์กันดีกว่าพี่รู้สองน้องนู่นหนึ่งจะดีกว่าเยอะผมบอกแล้วว่าผมไม่แม่นนะก็รู้ไม่พี่กับน้องก็แค่นั้นเองมีแค่นั้นเองก็จบตรงนั้นได้สบายๆจะมาคะแนนใช่ไหมคะแนนตอบผิดไม่ได้คะแนนตอบถูกคะแนนไปสอบผ่านงั้นใช่ไหมก็ไม่ว่าอะไรกันทั้งนั้นโอเคนะคนมีปัญหาสุขภาพต้องสวนปัสสาวะทุกวันจึงปัสสาวะออกได้งับอากาศจะช่วยให้ปัสสาวะเองได้ไหมครับลองดูนะครับลองดูอย่าเพิ่งเอาคำตอบครับลองทำก่อนนะครับทำเถอะงับอากาศมันสิ่งที่ดีผมว่านะลองดูครับอย่าเพิ่งเอาคำตอบแล้วคำตอบจะออกมาเองครับผมอายุ14ปีชอบฟังลุงพูดผมนี่ผิดปกติไหมครับทางจิตครับคุณอะไรคุณจุฑามาศโอเคครับด้วยความยินดีนะน้อง14ปีโอเคดีมากครับขนาด14ปียังชอบฟังลุงหมอกถ้าเหลือ14ปีที่เหลือจะไปวนๆเนี่ยจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยก็ขออนุญาตเติมตั้งแต่ปีพุทธศักราช0001จนถึง2561ถามหน่อยได้ไหมครับว่าถามครอบครัวเราหรือใครก็ได้ใครที่บรรลุอรหันต์มีไหมครับใช่มีแต่ลุงหมอบอกว่ามีอรหันต์ที่ไม่ออกมาถ้าจะมีก็มีแต่ที่ไม่ออกมาให้มนุษย์อะไรอะตาต่ำใจบอดเกรงว่าจะเป็นโทษยังถามหน่อยว่าอรหันต์คำว่าอรหันต์นี่คือปุถุชนนะลุงคือคนทั่วไปครับแล้วก็มีไหมพระอรหันต์ตั้งแต่ปี0001อ่ะพุทธศักราชจนถึง2562เนี่ยมีไหมเห็นมีแต่ว่ามีแต่ว่าผู้ตามน่ะลุ้นให้ผู้นำตัวเองน่ะเป็นเถอะเป็นหน่อย ไอ้ผู้นำที่นำก็บ้าจี้ตามผู้ตามเป็นก็ได้วะสมยอมไปเลยมีอยู่แค่นั้นที่เห็นนะครับเห็นในตลาดสดตลาดแห้งทีนี้วันนี้บ้านเราดอททีวีก็มาบอกว่ามีในที่มืดนะมีแล้วไม่ออกมาด้วยแล้วก็หายไปแล้วด้วยนะครับแล้ววันนี้ที่มีก็มีภาษาอรหันต์แล้วกันภาษาไทยนี่แหละภาษาไทยนี่แหละทีนี้ก็ถ้ามีก็ต้องมีอะไรมีความสามารถไม่พูดถึงแล้วเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของตำราเรื่องของตรรกะเหตุผลเพราะตรรกะเหตุผลมันไม่รู้ที่มาที่ไปมันไม่รู้ว่าเกิดอย่างไรหยุดอย่างไรดับอย่างไรก็ไม่เห็นมีใครมาเล่าเลยครับเกิดหยุดดับเนี่ยสองก็คือเห็นแต่เล่ากันเรื่องของการจำลองเล่าจากหรือพูดจากสิ่งที่รู้ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องผ่านการคิดอ่ะนะ
คิดจากสิ่งที่รู้กับคิดจากสิ่งที่จำมันคนละเรื่องเลยคนละมิติคนละเรื่องทีนี้ไปคิดจากสิ่งที่รู้จะรู้อะไรรู้ตัวเรารู้ยังไงไม่ให้มันเข้าข้างเองเขาเรียกว่าอาการของโลกในสมัยใหม่นะครับที่เป็นโลกของไซไฟเป็นการ์ตูนของอนาคตจะเกิดเขาเรียกโรคของความคิดที่สำคัญผิดคิดว่าตัวเองคือซูเปอร์ฮีโร่นี่แหละคิดว่าเป็นอรหันต์นี่แหละแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จำมาน่ะคือของจริงถึงบอกว่ามันมีหนังเรื่องของการอย่าใช้ตาให้ใช้ใจมีหนังเรื่องของอะไรอ่ะหมอกพระนตโยเนี่ยอย่าหายใจน่ะจะรอดเนี่ยมันไม่ดูไม่ได้ครับอัปเดตล่าสุดก็คือมาในเรื่องของโรคของการหลงว่ามันมีอยู่จริงน่ะนี่มันเส้นบางๆแล้วลงระหว่างอะไรอ่ะเกินบ้าทำแล้วก็ปกติแล้วก็บ้าจริงอ่ะnormal abnormal ที่จะอยู่ตรงไหนนั่นแหละสำคัญผิดคิดว่ามันใช่เพราะว่าจำมาจำจนเชื่อมาองค์กรที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ตอนนี้นะลุงครับในโลกแห่งอนาคตนะครับที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาคือองค์กรเดียวที่น่ากลัวเนี่ยร้ายกาจที่สุดก็คือตั้งแต่บุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปองค์กรนี้จะสกัดกั้นศักยภาพในตัวมนุษย์ครับไม่ให้รู้ตัวตนจะใช้ทุกวิถีทางที่เป็นคอนเซปต์เดียวหรือเป็น point of view องค์กรนี้จะใช้คำว่าเชื่อครับความเชื่อทั้งหมดจะใช้ทุกมิติของความเชื่อแต่บุคคลสถาบันบุคคลนู่นนี่นั่นสร้างไม่ให้มนุษย์รู้จักการคิดค้นหาความจริงในสิ่งที่เป็นตัวเองครับปิดกั้นศักยภาพแต่ล่าสุดขอโทษทีมีอีกองค์กรหนึ่งเกิดขึ้นมาใหม่แต่ต้องรออีกหน่อยจะเกิดขึ้นครับครับองค์กรนี้จะเป็นองค์กรของศักยภาพในตัวว่ารุ่นปู่รุ่นย่าได้ทิ้งได้อะไรอ่ะได้ทิ้งร่องรอยของการค้นหาศักยภาพของตัวเองไว้นั่นแหละครับมาอะไรมาเพิ่มเติมให้กับมนุษย์ที่ถูกองค์กรแห่งความเชื่อนี่แหละครอบงำอยู่ครับผมก็แค่เนี้ยก็ขออนุญาตเสริมนั่นกันนะว่าลองเข้าใจกันใหม่ผมว่าปัจจุบันทันสมัยเหมือนเมื่อกี้น้องอะไรจะนะเมื่อกี้เห็นแบบจุธามาศใช่ไหมผมอายุ14ชอบฟังลุงหอกพูดผมนี่ผิดปกติไหมครับทางจิตยังไม่ต้องตอบตัวนั้นนะโอเคฟังเข้าใจไว้ก่อนนะครับต่อมาก็ยังเอ่ยถึงนะฮะเชอร์ล็อกโฮมยังสูบไปเลยไอสไตล์สูบไปเห็นไหมไอสไตล์นั่นน่ะเห็นไหม ดูสิครับทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราเนี่ยผมพูดจาไม่น้อยกว่า20ปีนะคำพูดเนี้ยนะก็ในผ่านวิทยุมาใช่ไหมล่ะวิทยุก็รายการประชาชีวิตสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540ผมเพิ่งหยุดไปเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ปีที่แล้วนั่นเองดูสิทำตั้งแต่ปี40อย่างนี้เป็นต้นใครก็ตามที่ติดตามมาก็จะรู้กำพืชลุงออกหรือว่าพฤติกรรมกิจกรรมใดๆก็ตามทีมั้ยก็จะรู้ตรงนั้นส่วนท่านที่มากลางทางปลายทางก็อย่างว่าแหละครับก็มาปรับกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราใช้ภาษาพ่อขุนนะภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์นะครับจำด้วยครับคำนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับตรงนี้โอเคนะทีนี้มาถึงว่าสวัสดีค่ะเตเจนแมนขอฟังภาษาพระอรหันต์รอวันเข้าใจและรอวันเข้าถึงค่ะใช่ไหมนั่นก็แปลว่าเปิดใจนะครับเปิดใจใช้ได้นะสภาพพื้นฐานขั้นลึกของมนุษย์จำนวนไม่น้อยถูกดึงออกมาใช้จากการใช้สมุนไพรอย่างกัญชาบุหรี่เรื่องจิ๊บๆครับผมอย่าลืมนะก็มีผู้คนพูดนะสภาพส่วนตัวมนุษย์ไอสไตล์มันจะพูดได้ไว้ว่านะครับมนุษย์เรา
ถ้าใช้ศักยภาพภายในทุกวันนี้นะประมาณ 10% เองนะครับเอามาใช้ดำเนินชีวิตทุกวันเนี่ยประมาณ 10% เองคนไหนที่เอาสมาศักยภาพภายในมาใช้ประมาณ 15% ถึง 20% ถือว่าอัจฉริยะนะครับเห็นไหมถ้าใครก็ตามเอามาใช้เกินกว่า 20% โอ้โหเป็นอริยะไปเลยทีอริยะบุคคลนะครับโอเคไหมครับทีนี้ไอ้เจ้าศักยภาพตัวนั้นมันคืออะไรที่พูดถึงกันคำตอบสุดท้ายต่อรองกายใจจิตก็อยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละอย่าไม่ได้อยู่ไปไหนเลยจริงๆนะอยู่ในตัวท่านทั้งหมด3 in 1เนี่ยมันยากที่จะเข้าใจบางทีมันเข้าใจไม่ได้เมื่อเข้าใจไม่ได้นะไม่เข้าใจก็มีคนมาเล่าบอกเล่าก็10คำว่าคนก็คือลุงออกเนี่ยก็มาแชร์มาอะไรต่างผมไม่เฉือนใครนะให้รู้ไว้ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อการเฉือนใครนะครับบอกให้ทราบว่าต้องการที่จะมาต่อยอดปัญญาช้อนให้ต่างหากช้อนขึ้นภาษาที่ใช้มาถามมาเนี่ยถ้าหากว่าไม่ก็พยายามปรับภาษาให้เข้าใจกันใหม่ประมาณก็พยายามช้อนมันใช่ไหมขึ้นยกขึ้นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเนี่ยลักษณะช้อนนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ค่าบวกค่าลบมันอยู่ค่าลบค่าบวกอะไรที่มันไม่ค่อยจะใช้ก็ช้อนยกขึ้นไปทั้งค่าลบค่าบวกก็แปลว่าฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมก็ช้อนกันอยู่เงี้ยโอเคไหมครับข้างนึงก็อธรรมข้างนึงก็ธรรมะเนี่ยพระธรรมมันอยู่ตรงกลางเนี่ยโอเคไหมพระธรรมอยู่ตรงกลางก็ช้อนอยู่โอเคไหมขอให้ดูภาพนี้ให้เป็นแล้วก็จะเข้าใจจริงๆนะตัวท่านตัวผมเนี่ยแบ่งสิครับแบ่งมาเป็นสองข้างตั้งแต่กลางกระบอกมาเลยแล้วก็ผ่าเลยผ่ามาจมูกตรงกลางพูดมาทางหน้าอกมาพูดโผล่พูดไปถึงนู่นปากเอาเจ้าพญาเลยครับเห็นไหมแบ่งเป็นสองซีกแล้วก็จัดบาลานซ์ให้มันได้บาลานซ์คือความรู้สึกความคิดของเราเองที่มีอยู่ตรงนี้เองนะมันอยู่ตรงนี้จริงๆในการที่จะมารู้จักตัวเองที่แท้จริงโอเคไหมครับขอให้เข้าใจในเจตนาลุงออกให้มากๆเอาไว้แล้วท่านเป็นผู้ได้ผมพูดกันมาตลอด20กว่าปีนี่ผู้ฟังน่ะคือผู้ได้เอาเหอะอย่างว่าผู้ฟังก็มีองค์ความรู้มาแตกต่างกันใช่มั้ยครับมันทั้งก็เก่งกาจสามารถเรื่องของวิชาการมากมายหลายกองนะครับยังไงผมจะไม่เปลี่ยนคําพูดวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาศรีสนุนชัยโยนะครับตั้ง22เอาไว้หารด้วย7ไม่ลงตัวจะมานั่งคุยเงี้ยใช่มั้ยเจอคําถามลุงออกไหนเก่งทุกรายแหละเงี้ยอารัธนนท์แต่ลุงออกไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นก็พูดได้ผ่านจออย่างเงี้ยให้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันท่านนั่นแหละครับใช่ไหมท่านต้องใช้ชีวิตประจำวันท่านในลักษณะที่ประกอบสมาชีพชอบให้มันเชื่อมั่นในตัวเองตัวนี้ให้ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพวกของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาตัวนี้เป็นหลักให้ได้ทุกวันเนี่ยไม่งั้นจะแขวะไปหมดเป๊ะไปหมดเลยเสร็จแล้ววันหนึ่งก็นี่ยิ่งมือถือมือถอดมันไวไหมครับมันมีสื่อเยอะแยะแล้วก็กดพิมพ์อะไรต่างๆนะสารพัดไปนะครับก็ถ้าหากว่าทางนี้ก็มาเพื่อแชร์นะครับเพื่อแชร์ไม่ใช่เอาชนะค้าขานกันนะครับก็ขอได้โปรดเข้าใจกันพอประมาณในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือใช้ภาษาพ่อคุณเป็นสื่อกลางภาษาพ่อคุณก็คือภาษาของพระอรหันต์ที่เป็นผู้ที่ผลิตมาเราใช้ภาษาพระอรหันต์ชูดกันในเวลานี้โอเคไหมแม้ถ้าหากก็มีพระอรหันต์ตัวจริงก็มาใช้โอ้โหสุดยอดมากเลยนะก็ปัญหาไม่เจอพระอรหันต์ตัวจริงมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าตัวจริงมาลุงหมอก็ท้าเตะตัดขายกันเออเป็นงั้นไปพระอรหันต์ตัวจริงๆมาขออนุญาตเตะตัดขาทีได้ประมาณนั้นนะครับก็มันไม่มีถ้ามีก็ออกมาใช่ครับพระทูตจะเปลี่ยนมาพระอรหันต์เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับไม่รู้พระอรหันต์เนี่ยเขาแปลเดินผ่านหมาขี้เดินหายหนาวไม่ได้นะพระอรหันต์จะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับเออเล่าสู่กันฟังนะฮะศักยภาพพื้นฐานขั้นลุงออกนี่อ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่ฟังลุงออกแล้วลงมือทำเลยค่ะโอเคคุณอะไรดินก้อนดินโอเคลงมือทำถูกต้องงับอากาศเลยก่อนลงมือทำครับเอาไปเถอะก่อนมันจะไปล้างสมองให้นะสมองนี่มันอึดอัดเหลือเกินครับสมองนะวันนี้หนักเหลือเกินหนักมากนะครับปวดหัวเวียนกล้าวเหล่านี้เป็นต้นนะครับนั่นความเชื่อไม่ใช่ทางแห่งการหลุดพ้นถูกต้องครับจนกว่าจะพิสูจน์ได้จริงจึงจะยอมเชื่อในสิ่งนั้นผมบอกที่นี่นะฮะมาถึงที่นี่ปุ๊บผมใช้คำเลยอย่าเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอาใครอยู่ในบทบาทของเชื่อกับไม่เชื่อเห็นไหมทำไมจะไม่โง่มี3ทางให้เลือก1อยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อให้ได้ในของมัชฌิมาปฏิปทาโอเคไหมครับ2จ่อไปหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อให้ได้และหรือ
จาะไปหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อมาก่อนใช่ไหมก็แปลว่าต้องหาความจริงทุกช่องทางเชื่อทั้งหมดต้องเชื่อตัวเองไม่ใช่มาเชื่อลุงหงอกลุงหงอกโอ้โห20กว่าปีบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อนะทั้งทางวิทยุและทางที่นี่ด้วยไม่เคยโน้มน้าวผู้อยู่หน้าจอให้เชื่อลุงไม่เคยเด็ดขาดไปตามหาในทิปที่ว่ามีบ้างไหมสักคำไหมให้เชื่อนั่นก็คือที่มาถ้าจะรู้กันจริงๆก็รู้ในทางที่มันเป็นอะไรผลงานใช่ไหมก็เรียกว่าอะไรทุกวันนี้เขาจะเรียกกันว่าอะไรนะโปรไฟล์โอเคนะดูโปรไฟล์ครับโปรไฟล์ไม่ต้องไปแต้มแต่งไอ้ตัวแต้มแต่งไม่ต้องไปแต้มสีสันไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องมีพิธีลองสังเกตไหมฮะรู้ใช่ไหมลกเลอะเทอะอย่างเงี้ยไปแต่งแต้มทำไมครับยังไงก็อย่างนั้นโอเคไหมยังไงก็อย่างนั้นแล้วก็ไปทำเอาละธรรมชาติของเรามาตลอดครับเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปเสือแซงแปลงโอ้ยมันก็ดัดแปลงได้หมดนะครับได้ทั้งนั้นเลยโอเคนะอ่ะเมื่อเวลาคุยกันแล้วต้องไม่โกรธกันนะครับทีนี้ลุงหงอกครับแล้วกลืนยากครับกำลังหัดทำใช่เชิญฮะถ้าเกินยากต้องหายใจเข้าทางจมูกนั่นแหละถูกแล้วแต่เปลี่ยนจากปากไปเป็นจมูกซะก่อนเออเดี๋ยวพอทำแล้วเกิดความเป็นออโตเมติกจะได้ทางปากเองครับเออดูคลิปในบ้านเราดอททีวีมีเยอะฮะกลืนทางจมูกก็มีมีแนวทางเยอะแยะให้เลือกครับนะ5ที10นาที5ที3ที5ทีคลิปสั้นๆโอเคนะดีกว่าแรกๆหัดงับอากาศก็กลืนยากเหมือนกันถูกต้องครับกลืนอย่าไปคิดว่ากลืนง่ายนะครับเอางี้โบราณฟังกันดีนะครับโบราณเขาบอกว่าถ้าเห็นดาวเสด็จฟังกันดีคำว่าดาวเสด็จก็คือดาวคือวัตถุจำด้วยครับเวลามันเสด็จเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะเห็นแสงมานั่นแหละครับสสารมันคายพลังงานโอเคไหมครับไอพลังงานที่มันออกไปที่เห็นแสงนั่นนะฮะไอ้ตรงนั้นนะครับเรียกว่าฟอตอนก็ได้โอเคมั้ยหรือมวลก็ได้สสารก็นั้นมันหมดมวลมันหมดปุ๊บมันก็กลายเป็นพลังงานใช่มั้ยคําว่ามวลตัวนี้มันก็อยู่ในสมการ E = MC ยกกําลัง2เนี่ยงั้นพอเวลาผมเอ่ยสมการนี้รู้เรื่องมั้ยล่ะทีนี้ถ้าไม่รู้เรื่องนี่มันผมก็จนได้กล่าวเหมือนกันนะก็ขออนุญาตเติมอีกเมื่อกี้ครับลุงบอกว่าที่รู้จากการคิดจากสิ่งที่รู้กับคิดจากสิ่งที่จํานะฮะก็บอกให้ครอบครัวบ้านเราดอททีวีรู้ไว้เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าโดยสภาพสภาวะและก็ภาวะของอรหันต์และหรือพระอรหันต์นั้นนะครับมิติของการชี้วัดของตัวของเราเองนะสมมติวันหนึ่งเราเดินไปสะดุดขาตัวเองแล้วเราเป็นพระอรหันต์หรือเราเป็นอรหันต์โป้งวินาทีนั้นนะครับกายใจจิตจะต้องเท่ากับศูนย์พอเท่ากับ0เสร็จปุ๊บคือวัดด้วยความรู้สึกนะครับวัดด้วย feeling นี่แหละเท่ากับ0เสร็จถ้าวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของค่า0สมบูรณ์0สมบูรณ์อะไรนั่นน่ะ0ของสายเคลวินครับเสร็จปุ๊บบุคคลผู้นั้นจะมีความสามารถตามทันทีเหมือนกับซุปเปอร์แมนต้องเหาะได้ทันทีทันใดบุคคลผู้นั้นจะต้องรักษาตัวเองได้บุคคลผู้นั้นจะต้องรู้การเกิดตัวเองการเกิดสรรพสิ่งและสามารถที่จะมีความสามารถก็แค่นั้นเองครับนี่คือเวลาไปเจอใครที่เป็นอรหันต์หรือรู้ตัวเองว่าคืออรหันต์นั่นแหละนั่นแหละครับให้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ไว้ตามที่อาจารย์แบนได้เล่าให้ฟังเนี่ยก็ขย้อนจากสิ่งที่ลุงหงอกเล่าน่ะมาเป็นการเป็นมาตรฐานในรูปแบบของบ้านเราทีวีก็แล้วกันส่วนใครที่จะอยากเป็นหรือบังเอิญเป็นก็ถ้าว่าไม่เป็นไปตามนี้ที่บ้านเราแต่ทีวีพูดก็ลองมาแชร์กันดูครับว่ามันจะเป็นไปอย่างอื่นอีกได้ไหมนะครับย้ำนะครับว่าความสามารถมันจะตามมาทันทีมันจะบังคับครับธรรมชาติมันจะบังคับให้มีความสามารถทันทีเพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดสิ่งที่มีนั่นแหละครับสิ่งที่รู้เข้าใจนั่นแหละครับและตัวเข้าถึงความสามารถจะเป็นตัวบอกแค่นั้นครับผมโอเคก็ถือว่าทั้งในนี้ก็มีหลายหลากทัศนะนะครับก็ยินดีเหลือเกินเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันก็เป็นการแชร์กันนะจำไม่แม่นนะโลกไม่มีสองขั้วดำกับขาวชั่วกับดีก็ว่าได้เข้าใจกับไม่เข้าใจก็ว่าได้เงี้ย
ต้องลองแยกตัวนี้ให้ดูครับอย่างเช่นข้อมูลเดิมของเราเคยร่ำเรียนนู่นนี่มาแล้วก็เชื่อสิ่งนั้นมาตลอดใช่ไหมถ้าหากว่าร่ำเรียนทางโลกขอให้เอาความเชื่อที่มันไปประกอบอาชีพแต่ทางฝ่ายธรรมมันไม่ใช่ฝ่ายธรรมมันต้องค้นหาให้ได้ตัวเองภายในตัวเราเองโดยแท้ๆเลยนะครับในกายใจจิตของเราเองนี่เป็นตัวหลักคนไหนไม่เคยปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงก็จะไม่รู้จักคำว่าเมื่อกี้พูด3คำใช่ไหมสภาพสภาวะและภาวะนี่คือมาจากลุงหอกครับเนี่ยภาษาลุงหอกเท่านั้นที่ว่าเนี่ยก็ให้ไปตามครับ 9,000 กว่าคลิปที่ว่าเนี่ย 9,919 คลิปเป็นอย่างน้อยด้วยนะฮะมันเลข9ดีไม่ใช่หรอ 9,919 คลิปไม่รู้ใครส่งข้อมูลมาวันนั้นนะก็ครอบครัวเราเนี่ยแหละเหรอครอบครัวเราส่งมาก็แปลว่าติดตามจริงนะเนี่ยจริงๆต้องจริงจะรู้แล้วก็รู้ทำด้วยไม่ใช่รู้จำนะรู้ทำเนี่ยถึงจะใช้ได้โอเคสรุปนะครับว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอยู่ในห้องเฟซหรือว่าอยู่ในห้อง YouTube ตรงนี้ต้องแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้เราจะไปด้วยกันได้อย่างดีสันติวิธีให้เกิดการสร้างสรรค์จันโลงนะผมคำนึงถึงคนเกิดทีหลังนะครับรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนผม74ปีก็ลองพิจารณาเองตรงนี้ว่าใครประสบการณ์ที่มันแตกต่างแค่ไหนเป็นใดต่างฝ่ายต่างก็มีโปรไฟล์ของตัวเองนะชีวิตจริงนะครับโอเคนะเอามาแชร์กันระหว่างผมที่มีอายุเท่ากับท่านณวันนั้นท่านมีอายุเท่ากับผมณวันนั้นทำไมกันอยู่เนี่ยต้องถามดูณวันนี้ท่านมีอายุเท่าไหร่สมมติว่านะฮะผมจะเดาสักหน่อยได้ไหมอย่าเดาเลยดีกว่าสมมติว่า25ปีผมอายุ25ปีณวันนั้นผมทำอะไรอยู่รู้ไหม25ปีมันข้าราชการมาก่อนข้าราชการมัน21ปีผมมาคิดได้ว่าอายุ21ปีได้ด้วยแต่ก่อนเนี่ยแรงงานอย่างเดียวนะครับไม่ได้คิดเลยมันมาคิดตรงที่เพื่อนฝูงอยู่บ้านเดียวกันก็ออกจากบ้านไปก็ไปเป็นครูนู่นนี่นั่นก็ลองลูกชนางทำอะไรไม่เป็นเลยก็เลยคิดไอ้ความคิดมันก็ตกผลึกมันเกิดการเปรียบเทียบไงมันก็ได้มาจนเริ่มคิดเป็นมาตั้งแต่อายุ21ปีบอกให้ก็ได้คิดเป็นก็ไปชอบเรื่องของเครื่องยนต์กลไกซะนี่มือดำตัวดำนั่นแหละครับชอบทำตามความชอบตัวเองกับมันนะจนถ้ามันถึงเขียนตำราขายแล้วกันอ่ะช่างวันหยุดในนี้สอนกลางปีไปตามมาครับมันมีมูลฐานมันมีที่มามีโปรไฟล์ตั้งแต่ปี17ถึงปี28นิตยสารกลางปีไปอ่านคอลัมน์ช่างวันหยุดแหน่มารวมทั้งคอลัมน์อื่นด้วยได้ตอบปัญหาสารพัดโอ้สนุกนั่นเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกโอเคไหมครับเอาล่ะยังไม่พอนะติดตามมันก็ยังได้ไปเดี๋ยวนะกรมแรงงานแหมไงไปไกลไปก่อนรู้แค่นั้นก็พอมันจะกลายเป็นเอากำพืชมาขายเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือผมจริงผมไม่ต้องการอย่างนั้นผมถือว่าผ่านมาแล้วแล้วไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะโอเคครับเข้าใจดีครับอ้างวิทยาศาสตร์ก็อาจไม่ถูกเสมอนะครับก็วิทยาศาสตร์พาหลงทางไปแล้วที่ว่าผมเคยยอมรับกับทนายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเอากลับมาถึงธรรมชาติดีกว่าครับท่านที่กำลังฟังอยู่หน้าจอที่เคารพครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมะคือธรรมชาติก็ถูกนะแต่ธรรมชาติอากาศมีไม่มีมองเห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมใครก็ตามที่สามารถมองเห็นอากาศได้ก่อนพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งนะครับเงี้ยต่างๆเหล่านี้ก็ลองอยากให้อยากให้ไต่ตามพวกนี้ดีๆนะเพราะนั้นจึงใช้อากาศมันเป็นตัวเกิดการชั้นดับของไม่ร่างกายคือการงับอากาศนั่นเองครับโอเคนะอากาศคือเป็นอาหารมื้อแรกนะครับลองจากท้องแม่ปั๊บนี่คืออากาศก่อนแล้วนะครับต่อมาก็เป็นนมแม่ต่อมาก็อาหารบดอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับต่อมาก็เคี้ยวเองกินเองโอเคไหมครับเนี่ยพยายามลำดับอย่างนี้มันจะเป็นทุกจะรู้กรอบธรรมชาติได้อย่างชัดเจนโอเคไหมครับถ้าเข้าใจรูปแบบอย่างนี้เราก็สามารถที่จะรู้การเจริญเติบโตของตัวเราเองนะครับเนี่ยต้องไล่ธรรมชาติต้องไล่แบบนี้มันจะไปได้เพราะบางคนเกิดมาก็ออกมีคนป้อนทุกอย่างไปนะครับเลยไม่รู้ไม่ให้ความสำคัญกับอากาศไม่ให้ความสำคัญกับน้ำไม่ให้ความสำคัญต้นไม้ใบหญ้าเห็นไหมครับอยู่ก็วางบนโต๊ะเป็นสำลักเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนที่มีอันจะกินเนาะเราก็ไม่ว่ากันตรงนั้นถือว่ามีบุญมากมายมหาศาลแล้วเนี่ยบุญคือปัญญาแล้วอย่าลืมถ้ามีบุญแต่ขาดปัญญาก็ยุ่งเหมือนกันนะมีทรัพย์มหาศาลก็ไม่สามารถที่เอาอยู่นะครับรู้จัก300ถูกหวยไหมครับเห็นไหมก็ไปโน่นอยู่ได้กี่วันเองสามล้อรู้สึกจะเป็น300เมืองนนทบุรีเนี่ยมั้งถูกหวยเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้ว
ม่ใช่สี่ห้าสิบปีแล้วผมอายุ70กว่าปีก็รู้เรื่องราวพวกนี้เห็นไหมครับนั่นก็เลยอยู่ได้หน่อยเดียวหลงใช่ครับคนไม่เคยมีเงินเนี่ยใช้กันอย่างอุตรุยฮาเนี่ยครับไม่เหมือนคนที่เก็บหอมรอมริบมีสลึงคือมันจบเพราะบาทไปตลาดคนอื่นฟาดเกลี้ยงแต่คนนั้นเขาไม่ฟาดเกลี้ยงแล้วก็เติบโตมีฐานะมั่นคงแรงฐานะมาถึงลูกหลานที่เขาถึงวันนี้เลี้ยงล้นต่อไปเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันต้องคิดกันใหม่ต้องคิดกันครับพี่มิฉะนั้นเป็นธาตุตะวันตกหมดนะครับเป็นธาตุหมดนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมาจากตะวันตกนั่นเนี่ยรู้ก็มึงสื่อสารเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ยอมรับเป็นของใช้ก็พอแล้วอำนวยความสะดวกก็พอแล้วแต่มันอันตรายนะคลื่นเนี่ยอันตรายมากนะวันนี้เห็นไหมครับถ้าอ้างวิทยาศาสตร์ก็อาจไม่ถูกเสมอนะครับถูกต้องครับใช่ครับข้อความถูกถอนเอาแล้วกันเป็นงั้นไปโอเคครับผมอ่ะมันจะกลายเป็นหน้าจอเราจะมาเป็นทะเลาะกันนะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นครับท่านที่อยู่หน้าจอจะครับครับถามหนึ่งคำถามก็มารอคำตอบถ้าคำตอบให้มันผ่านไปสักสองสามวันก่อนแล้วก็เอาคำถามและคำตอบยังไม่พิจารณาคำตอบเลยนะสวนเข้ามาโดยการใช้ข้อมูลเดิมมันก็ไม่จบนะครับมันจะไม่จบแล้วผมเองผมก็ไม่อยากจะให้มันสูญเสียไปมันจะเสียความรู้สึกของระหว่างผู้ถามมานะครับสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่ารายการทางการก็อยู่แค่ผู้ถามผู้ตอบมันจะกลายเป็นขอได้โปรดนะฮะว่าสื่อที่นี่เป็นสื่อกลางสาธารณะผมก็วางไว้เป็นเรื่องสาธารณะหมดนะครับเพราะฉะนั้นจงใช้สื่อที่สาธารณะให้มีประโยชน์ร่วมกันผมว่ามันน่าจะโอมากกว่ามั้งโอเคนะนี่มันสี่ทุ่มพอดีแล้วจ้าสองชั่วโมงเต็มๆลุงออกโอเคโดมความแล้วลุงออกสนุกไหมผมไม่เคยมีความทุกข์นะผมก็จะสนุกไปตามทุกบริบทของผมแหละนะครับอย่ามาถือสาหาความครับบุหรี่มวนเดียวเป็นเรื่องมีหรอผมสูบมาตั้งแต่อายุ5ขวบไม่รู้ไว้นี่มัน74ครับไปแล้วถ้าตายมันตายไปตั้งนานแล้วพวกนี้โอเคนะผมเรียกมันว่ายายานี่ไม่ใช่สูบว่าเป็นยาไอ้ที่มันผิดก็คือบุหรี่นั่นแหละบุหรี่นั่นแหละที่มันผิดจากยาคือบุหรี่โอเคมั้ยบุหรี่หรือซิกเรตนั่นนะครับที่มันผิดกับคอมมอนเซนส์ของคนไทยเราโอเคไหมมันผิดจากภาษาพระอรหันต์ก็คือซิกเรตนั่นก็คือบุหรี่นั่นภาษาพระอรหันต์คือยาก็คือยาสูบโอเคสูบมันเป็นยาลองคิดอย่างลุงหงอกสิครับก็ไม่เคยอย่างว่าก็ได้เห็นใจไม่มีใครมาชวนคิดมีแต่ชวนเชื่อตลอดเวลามาก็อาศัยความเชื่อมาเชื่อกันต่อไปความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามาแชร์กันระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อผมว่ามันมีทางออกนะไปได้ด้วยนะครับโอไหมถ้าโอก็พยักหน้ากันโดยทั่วหน้ากันต่อไปก็บ้านใครบ้านใครนะหวังว่าคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะบ้านใครบ้านใครนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญแต่ปัจจัยอาศัยนะมีข้อแม้ว่าจะทะเลาะเบาะแว้งกันมีข้อแม้ว่าช่วยเหลือเชื่อจุนช่วยเหลือเชื่อจานกันทางตรงทางอ้อมบ้างบ้างเนาะว่าสังคมว่าเราเวลาต้องมีการช่วยกันนะครับหรือแม้แต่ทางรัฐบาลมันก็พยายามที่จะคนช่วยกันทุกมิติถ้าทำได้นะครับก็อย่าไปงอนอย่าไปงี้อย่าไปงอนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอดีตต่อไปนี้ก็เริ่มต้นสรุปแล้วก็ทำกันใหม่ในไหนบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเลือกตรงเลือกตั้งพยายามปรับเข้าสู่โหมดใหม่นะของชีวิตมันถึงจะไปต่อได้ถ้าเอาโหมดเก่าเข้ามาใช้กันอยู่มันก็ ไปไม่รอดนะครับอดีตก็คือประสบการณ์ก็ผ่านมาแล้วเยอะแยะทีเดียวนะครับที่ผ่านมานึกว่าเป็นนึกว่าเป็นประสบการณ์ตรงโอเคนะประสบการณ์ดีหรือไม่ดีก็จำแนกแจกย่อยให้ได้มันถึงจะมีทางไปต่อได้มิมันจะตันนะครับพอตันแล้วก็ยุ่งนะตันแล้วมันความคิดไม่ไปไหนนะมันเหมือนพายเรือในอ่างนะครับก็ขอให้พิจารณาตามกันอย่างนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่เจริญงอกงามทั้งหมดทั่วไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับในนามของในนามก็ไม่ได้ก็พูดเองครับมันจะกลายเป็นทางการกันในนามนู่นนี้นั่นนะครับแมวน่ะนั่นๆโอเคก็หวังว่าเป็นข้อยุติกันแล้วล่ะยินดีทุกท่านนะครับฝุ่นมีมวลในมวลมีอะตอมมีนิวตรอนประจุบวกเอ้า
ประจุบวกอะไรดึงประจุบวกแค่นี้ก็จบเรื่องเดี๋ยวขอขยายความเพราะว่าเป็นคำสุดท้ายนะครับคุณคงนะคุณคงหรือคองนะครับฝุ่นมีมวลในนี้มีมวลหมดนะครับสสารทั้งหมดจะมีมวลจำหน่อยนะครับคำว่ามวลนี่มันภาษาอังกฤษคือ mass นะ m a w s mass ไม่ใช่มวลบุหรี่นะบุหรี่เป็นมวลอันนี้เป็นลักษณะนามบุหรี่หนึ่งมวลคือเป็นลักษณะนามนะครับแต่หากมวลตามภาษาวิทยาศาสตร์ก็คืออากาศเป็นมวลแล้วกันง่ายมองเห็นไหมอากาศมองไม่เห็นนะโอเคนะเมื่อมองไม่เห็นอากาศคือมวลโอเคไหมครับหมดอากาศก็คือหมดมวลหมดมวลก็คือต้องเป็นอวกาศอย่างเดียวใช่ไหมนี่เป็นต้นนี่คำว่ามวลมวลนะครับเพราะฉะนั้นฝุ่นมีมวลในมวลมีอะตอมแน่นอนฝุ่นมันก็เป็นมวลอยู่แล้วจะแง่ๆเลยมวลกับเวทนี่มันโอ้โหมันดูเหมือนว่าไม่ต่างกันให้ดูเวทน้ำหนักคือในโลกเนี่ยถ้าพูดถึงน้ำหนักก็คือมวลทั้งหมดโอเคไหมครับหมดมวลก็คือหมดน้ำหนักเห็นไหมครับอะไรหมดมวลได้ไม่มีทางได้เลยครับไม่มีทางหมดมวลได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอซาร์อีเอ็มซีกำลังสอนคือเรื่องของมวลโดยตรงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับจริงๆมันคิดแค่3ประโยคจบแล้ว EMC square นั่นนะครับโอเคนะถ้าคนเข้าใจตัวนี้ไม่ต้องไปคำนวณมากครับใช้เวลามันยากตรงคำนวณครับยากมากคำนวณเนี่ยก็คือคณิตศาสตร์เข้ามายุ่งมากยากเลยนะครับบอกให้ทราบไว้วิชาฟิสิกส์มันจะไปยากกันคำนวณมันยากเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์แต่ถ้าเข้าใจแล้วมันพลิกล็อกแป๊บๆๆๆทันทีนะไม่ต้องคำนวณนะครับถ้าเข้าใจแต่มันเข้าใจยังไม่พอต้องเข้าถึงต่างหากนะครับจึงจะนำมาใช้ได้อย่างมีศักยภาพสูงประมาณโอเคขออ่านให้จบครับฝุ่นมีมวลในมวลมีอะตอมมีนิวตรอนภาษาไม่จบกระบวนความต้องเดาภาษาต่อให้เองนิวตรอนบอจุบวกก็คือประจุนั่นเองมันเป็นบอใบไม้ไม่ใช่ปอปลาประจุบวกอะไรดึงประจุบวกแค่นี้ก็จบเรื่องอะไรดึงประจุบวกถามว่าตรงนี้อะไรดึงประจุบวกเอาไหมจะบอกคือ PE ครับพลังงานบริสุทธิ์ครับดูดดึงประจุบวกกับลบให้อยู่ที่เดียวกันนี่ตัว PE ก็อยู่ตรงกลางดึงทั้งบวกลบให้มันก้อนเดียวกันแค่นี้เองพอเวลาพูดถึงตัวนี้ปุ๊บต้องพูดถึงไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะครับภาษาถ้าหากว่าเป็นไฟฟ้ากระแสมันก็ได้แค่คิดคำนวณโอเคไหมครับถ้าหากว่าเป็นไฟฟ้าสถิตมันคิดคำนวณไม่ได้เลยมันถูกบังคับนะไม่มีทฤษฎีมารองรับแต่ภาษาพูดกันมาหลายนานแล้วกับไฟฟ้าสถิตตั้งแต่หวีผมนะหวีผมเอาหวีไปแจกกระดาษติดหวีครูก็บอกว่านั่นคือประจุไฟฟ้าบอกมันดูดกันนะอย่างเงี้ยเอาหวีไปหวีขนสัตว์ไหนๆก็ได้นั่นคือพวกไฟฟ้าสถิตมีอยู่ทุกที่ทีนี้กระดาษนี่ก็มีทีนี้ปากกามีหมดมีหมดทุกที่อากาศก็ไฟฟ้าสถิตทั้งสิ้นนะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเองแล้วต้องเข้าใจโดยฟีลลิ่งนะครับโดยความรู้สึกแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่มีความรู้สึกช้าโอ้เสร็จมาหลักกากเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความรู้สึกฟีลลิ่งล้วนๆเลยพี่เอ๋ยนะครับเอาล่ะขออนุญาตฝากเอาไว้สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมสูงสุดถึงจะรู้ว่าฟีลลิ่งนี้มันเป็นยังไงครับถ้าหากว่าไม่เข้าถึงตรงนั้นจะไม่รู้เรื่องฟีลลิ่งเลยครับพูดยังไงก็ไม่เข้าใจรับรองได้เลยเพราะนั้นก็ขออภัยท่านที่ไม่เข้าใจโอเคนะแล้วก็ตามไปเรื่อยครับจะมีโอกาสเข้าใจเพราะว่ากำลังใช้ภาษาพระพุทธคำแหงคือภาษาของพระอรหันต์มาพูดกันเวลานี้อย่างนี้เป็นต้นน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นในวันข้างหน้าโอเคไหมครับจบเนาะผมเองก็เหมือนกับแก้เขาหรือแก้ตัวประมาณนั้นก็ไม่หรอกครับมันก็ไปตามบทบาทเราขอให้ประกอบสมาชิกชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะพี่ปานาญาติโกโหติกาเอ๋ยนะครับญาติขันติรัตน์เรื่องการประกอบอาชีพมันต้องไปต่อให้ได้ชีวิตนะครับแม้ว่าจะบอกว่าการเงินการทองธุรกิจมันเฟื่องอย่าไปตรงนั้นที่มันตันมันไปต่อไม่ได้โอเคมีเรี่ยวแรงนะก็ทำมีเรี่ยวแรงแข็งขันทำได้แต่เอาเท่านั้นโอเคนะมันก็ไปตามสภาพของความเป็นจริงอย่ามีข้อแม้ว่าอย่างเดียวคืออย่าต่อต่อยอย่าต่อต่อยโอเคอย่าต่อแต่ต่อต่อยโอเคไหมแล้วก็ทำงานกันก็ขอให้ดูแลทรัพย์สินที่หามาได้นะ
ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินของขันที่หามาได้โอเคนะแล้วก็เดินทางได้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกการจะเดินทั้งน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสบายกลับเอวังก็มีจักรตนิสาทุอามินอาเมและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าว